ปกติคนก็เปิดติ๊กต็อกก่อนเออต้องเปิดไว้เปิดนี่ไว้ลาตีอ่ะเออลาตีก็ลาตีมึงบอกไอ้แม็กมึงบอกเขาบ้างไงไหนวะลาอยู่ไหนเนี่ยนี่เข้าไปดูติ๊กต็อกแล้วเปิดเอกดหัวใจกดอะไรต้องสับเพจก่อนใช่ไหมโทรศัพท์เออเอาไว้เช็คดูเช็คติ๊กต็อกก็มันขึ้นไปได้ไงมันมีบันไดสวัสดีครับสวัสดีลูกเพจติ๊กต็อกนะครับวันนี้ปรับโหแซงตาสุดท้ายเลยไฟแรงปรับแน่ป่ะมีเบาสุดแล้วเนี่ยสวัสดีครับเพจลาตี13เราไม่ได้มีลิงก์หน้าโปรไฟล์ TikTok อ่ะไม่ได้เปลี่ยนลิงก์นะไงเขาพิมพ์มาก็ได้น่าเสียน่าหวั่นเสียคุยกันเล่นคุยกับลูกเคก่อนเลยยูไหนอ่ะดูติ๊กต็อกไปด้วยไม่ได้นะโว้ยต้องดูไลฟ์ไม่ได้เดี๋ยวเราตอนนี้เราจะทำการไลฟ์เพจเดี๋ยวเราเปิดกันนะครับเดี๋ยวหน้าท่าผีกันครับที่โรงงานนี่แล้วเข้าติ๊กต็อกดูไลฟ์ไม่ได้เยอะรู้นะครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆร้อยกว่าคนแล้วนะครับตอนนี้ขอบคุณเพื่อนๆช่วยกดหัวใจรัวๆให้หน่อยครับเพื่อเปิดการบังคับด้วยครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์ท่าท่าผีไปด้วยกันนะครับขออนุญาตเปิดไลฟ์ทาง TikTok เป็นทาง Facebook ด้วยกันนะครับขอหัวใจรัวๆเพื่อกัดเปิดการมองเห็นให้เราด้วยนะคะขอบคุณนะครับพี่หนึ่งเห็นนะคะไหนนะเปิดนะเฟซบุ๊กโอเคเฟซบุ๊กเปิดแล้วเพจเราเป็นเพจท้าพี่ท้าพิสูจน์นะคะสิ่งลี้ลับนะคะต้องอ่านให้ก่อนแล้วค่อยตอบไม่เป็นไรเราค่ะตอนนี้ใครที่เข้ามาไลฟ์ทาง TikTok นะคะขอหัวใจรัวๆให้เราหน่อยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะเพจเราเป็นเพจพิสูจน์นะคะเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานล้างย่านชานเมืองนะคะสวัสดีเพื่อนๆทางเพจราตรี13ด้วยนะคะจาก Facebook Fanpage นะคะราตรี13ค่ะค่ะวันนี้เราไลฟ์ทางเพจราตรี13นะคะทางเพจ Facebook ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะคะเพจราตรี13ค่ะส่วนเพื่อนที่อยากจะดูที่ทางTikTok ก็ไม่เป็นไรนะคะดูได้ทาง TikTok ได้เลยค่ะตอนนี้เราขอเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงแป๊บนึงนะคะไม่รู้เช็คอะไรไม่ได้เลยไอ้หนึ่งเช็คสัญญาณอยู่โอเคครับได้แต่ในทั้งสว่างบ้างเลยนะครับ TikTok ก็โอเค TikTok แสงโอเคแต่ในสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดี14คนครับเริ่มตอนแรก TikTok ขึ้นมา100กว่าตอนนี้ลดลงเหลือ10กว่าเองถ้าจะได้ไลฟ์เราเปิดเลยดีกว่าไหมลองรถละกันไปเต้นไหมเพิ่งเหยียดแล้วเราแบ่งทีมก่อนไฟนี้เนาะ
บางเบาไว้ไหมกดไฟกดไฟนิดนึงโอเคอ๋อเป็นคำคำนี้ดิให้มันเป็นคำใช้ไฟไฟสองแล้วกันไฟโอเคไฟไฟไฟนี้กำลังพอดีเนาะสองไว้เหรอเออเนี่ยอันเออเมื่อกี้เมื่อกี้บูบไฟบูบเนี่ยไม่ได้อีกเนี่ยเอาสุดแล้วนะก่อนกระพริบให้มันบูบไฟบูบเป็นไฟบูบเอาไฟนี้แหละครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเอาไฟกว้างมาเป็นแก๊งเลยนะสิครับไปนี่แต่งอันนี้สำหรับทีมเพจนะครับสวัสดีลูกค้าวันนี้พวกเรานะคะเพจราตรี13นะคะขอไฟให้หน่อยเต็มกล้องเลยโอเคค่ะวันใครที่เข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะคะราตรี13นะคะพิมพ์ภาษาไทยราตรีตรงสิแล้วก็เลข13นะคะค่ะวันนี้อะค่ะเราเป็นเพจพิสูจน์นะคะสิ่งลี้ลับวันนี้มีคนแนะนำโลเคชันนี้มาให้เราค่ะซึ่งเป็นโลเคชันที่ถ้ามองจากภายนอกน่ากลัวมากนะคะแล้วก็มีประวัติที่นี่เคยเป็นโรงงานมีเนื้อที่2ไร่นะคะตรงนี้เคยเป็นโรงงานมาก่อนอยู่ในพื้นที่เขตชุมชนเลยติดกับตรงนี้จะเป็นทางด่วนถ้าได้ยินเสียงรถนะคะก็จะเป็นทางด่วนแล้วก็ไฟสว่างนี่คือจะมาจากทางด่วนนะคะเป็นพื้นที่ที่อยู่ทำเลทองค่ะแล้วประกาศขายมาหลายปีแล้วแต่ก็ขายไม่ได้จะว่าถ้าคนแถวนี้เขาจะรู้จักกันดีนะคะว่าเมนเวลาเม้นคือเจ้าที่แรงเขาจะอยู่นะคะแล้วประวัติที่น่าสนใจของที่นี่ก็คือที่ทำให้เราอยากจะมาพิสูจน์กันที่นี่นะคะก็คือมีผู้หญิงผูกคอตายด้านในนะคะทางด้านในโรงงานนะคะและที่นี่ล้างมาเกิน20ปีค่ะแล้วก็ขายไม่ได้ทั้งด้วยที่ว่าทำเลตรงนี้มันเป็นทำเลที่แบบทำเลทองค่ะแถวนี้ก็คือเป็นหมู่บ้านเป็นอะไรขึ้นเต็มไปหมดแล้วค่ะเป็นย่านธุรกิจด้วยแต่ว่าโรงงานนี้ถูกทิ้งร้างมา20กว่าปีแล้วแล้วก็คนแถวนี้เขาจะรู้กันค่ะว่ากลางคืนเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยมีใครเดินผ่านคือถ้าผ่านก็ไปเร็วๆอ่ะเพราะว่าตรงนี้เขาบอกเห็นกันประจำนะคะบางทีเขาก็จะเห็นผู้หญิงยืนอยู่ด้านบนอาคารด้านหลังแต่ตอนนี้ตอนนี้ก็มีครับผู้หญิงนะแต่ไม่ใช่คนนะตอนนี้คนเห็นนะคะนั้นหมายแต่ว่าจุดที่เขาทำการเรียกอะไรนะทำการปิดชีพตัวเองอะค่ะคืออยู่ด้านในนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวทางเราอะจะพาเข้าไปชมให้ทั่วเลยก็จะแบ่งทีมเป็น2ทีมนะคะทีมแรกก็จะมีปอครับนะแล้วก็เต้งรีเดินไหมไม่เดินให้เป็นปอกับเต้งเดิน2คนนะคะเดี๋ยวทีมที่2เนี่ยเดี๋ยวพี่กับ1จะเป็นคนเดินนะคะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มภารกิจเลยแล้วกันช่วงท้ายอาจจะมีภารกิจกดหัวใจรวยๆด้วยนะครับยังหัวใจให้ด้วยนะคะอีก5นาทีเราเริ่มกันไลฟ์แล้วนะครับยังเป็นโรงงานล้างแถวชานเมืองครับอีก5นาทีนะครับอีก5นาทีโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเดินเลยแล้วกันค่ะไอ้เต้งไฟฉายเทสบอลสวัสดีเพื่อนๆทาง Facebook ด้วยนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับไฟฉายเต้งโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ทีมเฝ้ารอเทสบอลนะเต้งถือบอลเต้ง
วออยู่ตรงนี้มันจะได้ยินจะกล้องชัดไปเลยนี่เป็นพื้นที่รอบโรงงานนะครับเทสวอร์ฝั่งนี้จะเป็นป่าซึ่งจะเดินเข้าได้ค่อนข้างยากแล้วรกอาจจะอันตรายนะครับถ้าเข้าทางนี้โอเคมีไฟฉายป่ะตอนนี้มีน้อนหมาน้อนหมาอยู่ข้างบนด้วยนะครับน้อนหมาอยู่ข้างบนคุณรุ่นเดี๋ยวทีมรอด้านนอกนะครับจะเดินเรื่องสำรวจเฮ้ยเต้น้องหมาเฮ้ยเรามันจะกัดไหมอ่ะที่แบบนั่นหมาอยู่ข้างบนนะอย่ากัดนะเองขึ้นไปข้างบนไหมหมาจะกัดไหมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเราเป็นเพจน้องใหม่นะครับเพิ่งเปิดได้ไม่นานน้องใหม่อยู่ไหนอ๋อแล้วมันจะกัดไหมอ่ะนี่เป็นด่านฟ้าเฮ้ยอย่าเพิ่งใจเดี๋ยวมันวิ่งกัดเราไม่รู้ซึ่งที่เขาเล่ามานะครับจุดที่มีผู้หญิงผูกคอจะอยู่เป็นต้นโพต้นนู้นนะครับต้นโพต้นนู้นทางเพจจะต้องเห็นทางนี้นะครับเป็นหลังข้างหลังโรงงานครับแต่เดี๋ยวเราจะเดินจากด้านล่างดีกว่าครับด้านบนกลัวน้องหมากัดเราไม่แน่ใจว่าน้องหมาดุไหมใช่ครับเป็นถนนโรงงานติดถนนครับแถวชานเมืองครับโรงงานล้างกว่า20ปีแล้วตกใจโอ้ผูกมาจากที่เล่าประวัติมาน่าประมาณ10-20ปีแล้วครับแต่ว่าก็มีเพจอื่นมาบ้างแล้วก็มีเจอบ้างนะครับอย่างเล่าก่อนทางเราก็เคยมาแล้วแล้วก็มีถ่ายติดบ้างนะครับเราจึงต้องมาตรวจพิสูจน์อีกทีนึงเท่งเดี๋ยวเข้าไม่ได้ติดเชือกข้างในเป็นไงห้องน้ำหรอห้องน้ำเดี๋ยวเอากล้องก่อนเคลียร์นะเคลียร์นะครับเราต้องเคลียร์ความปลอดภัยด้วยไม่ใช่ก็น่าตาผีอย่างเดียวนะครับเพราะอันตรายเกิดจากสัตว์มีพิษงูอะไรได้หลายอย่างเลยโอเคตอนตีสามเลยนะครับโหเราก็อยากไล่อยู่ครับแต่ก็อาจจะเด็กเกินไปสำหรับเพื่อนๆหรือเปล่าครับอ๋อนี่อยู่ตัวอาคารตรงกลางนะโอ้ดูจากสภาพนะเด็กสังเกตหลังคาแล้วก็เผื่อมีงูดูดีค่อนข้างรกนะรกเลยนะโอเคครับต้องขอเช็คความปลอดภัยก่อนนะเป็นเพลล่าท่าผีที่เต้เช็คห้องนี้ดิเข้าเช็คห้องนี้ก่อนอะไร
ห็นไรบอกนะเต็กจะได้จับภาพทันลวงแก้วนะเว้ยเข้าได้ไหมเสร็จแก้วแตกนะสวัสดีครับสวัสดีพี่บุษยานะครับทาง Facebook นะครับอันนี้ให้มันถัดข้าวน้องหมาซึ่งคุณลุงผู้ดูแลก็อาจจะมาให้ไว้นะครับโอเคเพื่อนดูรอบๆก่อนนะนี่เป็นห้องเปล่านะสวัสดีเพื่อนๆทาง TikTok ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเราเป็นเพจน้องใหม่นะครับเพจตี3 3 AM และราตรี13ยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดหัวใจรัวๆเพื่อเปิดการมองเห็นเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับถ้าเกิดเราเห็นเราได้ยินอะไรเราจะบอกนะจะพูดตามจริงเลยสวัสดีครับเปิดเสียงว่าอีกทีนี้เข้าไปสัญญาณมันอัดสัญญาณไงเราจะไปด้านหลังอาคารกันนะสำหรับจุดเกิดเหตุที่เป็นเรื่องเล่าของโรงงานร้างแห่งนี้นะครับเดินดีๆนะต้นไม้เยอะระวังงูด้วยนะเต้งเล่นไฟนะน่าจะโอเคเฮ้ยรอด้วยโอ้โหเราเข้ามาถึงครึ่งของโรงงานแล้วนะซึ่งนี่เป็นอาคารเราเข้ามาทางนี้เมื่อกี้อาคารจะสุดที่ตรงนี้ซึ่งเป็นต้นโพนะครับเป็นต้นโพที่มีประวัตินะครับนี่เสียงอะไรเด็กเสียงอะไรดูดิเสียงอะไรฮะแล้วเหรอเสียงห้องน้ำอีกเหรอโอ้ยนี่นะครับต้นโพที่เอ้ยเสียงไม้อ่ะยินเสียงมั้ยใช่ใช่นกโอเคนกนะนกบินอยู่นะโอเคเคลียร์นะครับมาล่าท้าผีครับสวัสดีครับเต้งเคลียร์นี่ก่อนดูนี่ก่อนนี่นะครับต้นไม้ต้นโพที่เป็นประวัตินะครับซึ่งมีประวัติว่ามีผู้หญิงมาเฮ้ยโอเคมีผู้หญิงหรือสาวมาปลุกคอเสียชีวิตที่ต้นโพต้นนี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจทำไมต้องมาเลือกต้นโพต้นโพนี่แบบที่เขาแขวนคออ่ะใช่ต้นนี้แหละลุงบอกต้นนี้แหละเพื่อนๆเห็นอะไรครับให้ด้วยนะคิดเองนี่เสียงห้องไหนห้องน้ำอ่ะพอเข้ามาใกล้ต้นโพรู้สึกวิวว่าง
างเข้าโหเข้าทางนี้น่าจะยากพี่ยุใช้สองอันเลยไม่ใช่ถือสองอันเลยเราจะไปเช็คดูนะเช็คห้องน้ำนะเต้งเต้งเต้งทางนี้ทางนี้ระวังนะเต้งเต้งเชื่อไหมเต้งเดี๋ยวพี่บอกอะไรเนี่ยคราวที่แล้วอ่ะที่พี่มาหนึ่งอ่ะพอพี่จะเข้าไปข้างในอ่ะได้ยินเสียงขูดเสียงขูดกำแพงอ่ะเหมือนกับถ้าตามความเชื่อนะอาจจะเป็นเสียงเหมือนเขาห้อยคออยู่แล้วเขาตุกขูดกำแพงเสื้อขูดกำแพงไว้พี่หนึ่งรีบวิ่งออกมาเลยเอาเลยเข้าเลยเดี๋ยวกล้องตามดูต้นไม้ด้วยผีงูนะดูก่อนนะอะไรอะไรเด็กต้นใหญ่มากเลยครับต้นโพแล้วคือใหญ่แต่ว่าต้นสั้นแล้วก็กระจายกิ่งค่อนข้างน่ากลัวนะขอกดหัวใจด้วยทีมงานเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับดีเสียวเด้งอยู่ไหนล่ะอ๋อ ไม่เห็นนี่นะครับข้าเจ้าผมมาผมได้ยินเสียงขูดกับกำแพงตรงนี้นะแต่เราไม่รู้ว่าเสียงเกิดจากอะไรเขียนนะเฮ้ยสิ่งนี้อะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงอะไรห้องอะไรไม่ได้ปะโหดูทางเดินแค่นี้เองอะกินไม้ที่มันดีดลงติแต่อะไรเมื่อกี้พี่ยกแล้วเหมือนมีแรงจริงไหมไม่เมื่อกี้พี่ยกอย่างนี้แล้วพี่จะรอดมามันเหมือนมีแรงกดทับลงอ่ะนี่ไหมเมื่อกี้ข้างบนนะเสียงอยู่ข้างบนนะตึกเสียงอยู่ข้างบนนะไม่รู้แต่เมื่อกี้ไม้มันกดเสียงตึงที่ตอกได้ยินอ่ะเสียงยังไงล่ะครับเสียงตึงเหมือนกันใช่ไหมเสียงอยู่ข้างบนอ่ะเมื่อกี้เสียงที่เต้งบอกชัดมากนะใช่เสียงกระแทกอ่ะใช่มีรูปีตกใจไม้เมื่อกี้คือเมื่อกี้ผมเดินมานะผมต้องยกไม้เนี้ยเพื่อที่จะลอดช่องเล็กมาแล้วความรู้สึกของไม้มันหนักอ่ะไม้มันหนักมันเหมือนโดนเหยียบลงไปอ่ะจะเป็นหลายสาเหตุหรืออาจจะเป็นจากอะไรก็ได้นะโอเคผมจะยังไม่เชื่อนะเพื่อนๆดูต้นไม้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดตามนะลองคิดตามนะครับว่าถ้าเกิดมีสารกระทั่งที่มาคอเสียชีวิตเขาน่าจะปลุกจากต้นไม้ได้บ้างสำหรับผมนะครับที่ผมเขาอาจจะไม่ได้ปีนต้นไม้นี้ก็ได้อาจจะขึ้นไปบนระเบียงแล้วผูกคอบนยอดไม้แล้วก็ห้อยลงมานี่คือความเป็นไม่ได้นะครับที่อาจจะเป็นได้มากที่สุดเดี๋ยวแคปไปด้วยนะฮะนี่ทักกันดิคนลุกแล้วนะหนูเห็นคนอยู่ตรงไหนฮะตรงไหนครับเนี่ยนี่นะช่วงนี้เหมือนหน้าคนเลยเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนคนนี้ได้ตอบบอกเห็นคนนะแค่สองปุ้นแค่หนึ่งแค่เราใช้เพื่อนดูนะพี่สาวยังอยู่ไหมครับพวกเรามาเยี่ยมพี่สาวนะออกมาทักทายพวกเราหน่อยนะเพื่อน
เอาน้ำเอาของมาให้พี่สาวนะรอบสองนะพี่สาวยังอยู่ไหมโอ้ขึ้นทำไมล่ะครับฮะอีกแล้วอ่ะเต้งตรงไหนทำไมเพื่อนบอกคนในที่บอกเห็นคนบนต้นไม้อ่ะตรงไหนฮะตรงไหนฮะระบุด้วยฮะมันรู้สึกวิวแล้วก็รู้สึกแบบพุทธทัวมันไม่แบบไม่มันรู้สึกโหดนะสิบสองใช่รู้สึกเศร้าอะไรเฮ้ยทำไมคนบอกเหมือนกันหมดเลยตรงไหนฮะตรงไหนฮะระบุระบุตรงที่ขนลุกตรงไหนฮะคนว่าไปครับผมอยู่ตรงนี้ไม่มีมีสองคนมีสองคนเองโอเคเราจะเดินไปต่ออีกห้องนะเดี๋ยวให้กลับไปเพื่อนดูนะพี่สาวถ้าพี่สาวยังอยู่ขอให้พี่สาวช่วยทำให้พวกเราได้เห็นได้รับรู้ได้สัมผัสถึงพี่สาวด้วยนะถ้าพี่สาวยังอยู่นะหรือว่าสัมภเวสีหรือจิตดวงใดที่ยังอยู่ที่แห่งนี้หรือสถานที่แห่งนี้หากท่านยังอยู่พวกเราขอเชิญให้ท่านออกมาปรากฏตัวปรากฏกายให้พวกเราได้เห็นได้ยินได้สัมผัสได้รับรู้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งขอให้ท่านทั้งหลายโปรดรับรู้และทำให้พวกเราได้รู้สึกด้วยเถิดโอเคเสียงนะเสียงของท่านนี้มีเสียงนั้นก็มีคนเดินมาไม่บ้าแล้วมาสองคนมีเสียงครับเสียงเดินลุยยากลุยป่าเมื่อกี้ดูด้านหน้านะดูด้านหน้านี่นะเสียงเดินลุยป่านะเดี๋ยวจะเดินอีกห้องสองห้องนะเราออกได้ทางเดียวนะทางนี้ออกไปลบงามทิ่มแน่ต้องออกไปทางใต้ต้นไม้นะครับน้ำโรงงานนะครับเขาสร้างน่ากลัวมากอะห้องน้ำมาไว้เลยอย่างนี้ที่แคบเสียงอะไรนะครับวัดปราสาทครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีสถานที่แนะนำที่ลำหลอกน่ากลัวน่ากลัวสามารถทักอินบ็อกซ์มาแล้วส่งมาแจ้งบอกให้เราได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปร่วมพิสูจน์หาคำตอบด้วยกันนะครับวัฒนานหรือความกลัวความเชื่ออะไรนั้นยังมีอยู่ไหมเราสัญญาเราจะเห็นเราจะไม่วิ่งเราจะพยายามวิ่งเข้าใส่และถ่ายให้ติดให้เพื่อนได้เห็นด้วยนะวิวอะเฮ้ยใช่ครับโรงงานล้างครับตรงนู้นจะเป็นโกดังอีกโกดังหนึ่งนะซึ่งคราวที่แล้วมาอีกคนหนึ่งครับเขาเห็นเป็นผู้ชายตัวใหญ่ดำๆนั่งอยู่กลางโกดังเลยคราวนี้เราจะมาพิสูจน์อีกรอบนึงว่าเขายังอยู่ไหมเราต้องออกทางเดิมนะใต้ต้นโพนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับผมจะหาโอกาสไปนะครับสำหรับวัดปราสาทนะครับรู้สึกหดหัวเวลาอยู่ใกล้ต้นโพเลยอะรู้สึกคอถูคอถูคอถูมากกว่ากลัวนะถ้าพี่สาวยังอยู่ออกมานะครับออกมาทักทาย
ออกมาส่งเสียงให้พวกเราได้ยินนะพวกเรามาเยี่ยมนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเกิดพิมพ์ลากเลยเด็กแต่ครับต้นโพที่ขึ้นแค่นี้แล้วกระจายก้านเยอะมากนะต้นโพจริงๆทำไมรู้สึกเหมือนมีคนยืนดูข้างบนเต็มคอมเมนต์ในติ๊กต็อกด้วยฮะพี่ครับพี่แพรเหรอพี่เต็งผมขนลุกเลยอ่านคอมเมนต์พี่บอกตั้งแต่เมื่อกี้แล้วพี่บอกว่ามีคนอยู่หลังพี่คนใส่เสื้อดำค่ะเราเดินออกแล้วก็มีคนจับขาพี่เสื้อดำค่ะหนูเห็นขนลุกนะครับพี่เห็นคอมเมนต์ยิ่งขนลุกสวัสดีเพื่อนๆในเฟซด้วยนะครับเรามาเหมือนความรู้สึกมันเหมือนมีคนยืนจ้องเราอยู่ใช่ใช่พี่รู้สึกงั้นตลอดเลยตั้งแต่เดินเข้าไปแล้วพอออกมารู้สึกเหมือนมีคนแบบยืนดูมุมสูงอ่ะยืนดูเรามุมสูงอ่ะใช่เหมือนอยู่บนระเบียงหรือเปล่าพอเมื่อกี้เราได้เสียงตึกตึกด้วยใช่อยู่ข้างบนพี่สาวยินไหมยินยินเสียงเสียงเสียงเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยอะไรขาวๆนะครับอ๋อตรงนี้หรือเปล่าครับขาวๆถ้าตรงนี้เป็นเสาปูนนะครับเสาปูนโรงงานเชิญนะมาเดี๋ยวอันเชิญแล้วเต้งโอเคยืนอยู่นั่นแหละเต้งยกมือไหว้นะพี่จะเชิญข้าพเจ้าขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางพระภูมิและเทพพยดาทั้งหลายที่ปกปักสถานที่แห่งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายช่วยเปิดทางให้พวกข้าพเจ้าได้เห็นได้ยินได้สัมผัสได้รับรู้ถึงดวงจิตทุกๆดวงสัมภเวสีทุกๆดวงที่อยู่สถานที่แห่งนี้หรือสถานที่ใกล้แห่งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นมาปรากฏตัวปรากฏกายให้ข้าพเจ้าได้เห็นได้รับรู้ได้สัมผัสได้ยินว่าพวกท่านยังมีอยู่จริงโปรดจงมาหาพวกเราไม่หน้าไม่ดีเลยเป็นไรวะโปรดจงมาโปรดจงมาโปรดจงมาวิญญาณังวิญญาณังวิญญาณังโปรดจงมาโปรดจงมาโปรดจงมาเต้งพมีลองเรียกพี่สาวเรียกใครก็ได้สาวพอลูกเพจบอกเห็นอยู่หลังเต้งด้วยมั้งแค่สาวอยู่ไหมครับพี่สาวครับจะเล่นไฟดูนะสา
ไอ้ผมรู้สึกมันเหมือนแบบมีคนจ้องอ่ะมีคนจ้องมีคนดูเราอยู่คราวที่แล้วผมก็มาถ่ายแล้วผมไปดูย้อนหลังนะครับผมเห็นจริงๆนะครับจนผมต้องแคปไว้คือเห็นเป็นคนนะครับอยู่บนต้นไม้คือเป็นแบบบางๆเงาๆลางๆก็ท่านไหนไม่เชื่อก็ได้ยังไม่ต้องเชื่อก็ได้ครับจนกว่าเพื่อนจะเห็นด้วยตาของท่านเองนะไฟแรงไหมเต้งถามพี่ยุ้ยดิโอ้ไฟ น่าจะแรงอยู่ดูจากตาเต้งนะฮะเต้งเราพาลูกเพจเดินทางนี้ก่อนดูว่าทางนี้มันเป็นอะไรตามเรามานะเดินตามเรามาเลยครับถ้าพวกท่านยังอยู่นี่เป็นทางที่ผมบอกว่าเข้าไม่ได้นะที่ตอนเปิดกล้องอ่ะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นอีกโกดังนึงโกดังนี้ครับทูบเทียนไม่ได้ป่ะไม่ได้เข้ามาแล้วนะโกดังนี้ครับที่ว่าเพื่อนเขาเพื่อนผมเห็นเป็นผู้ชายตัวดำนั่งอยู่ข้างหลังนั่งอยู่ตรงกลางโกดังตอนขึ้นไปแล้วก็วิ่งลงมาเขารีบวิ่งลงมาเลยครับพอขึ้นไปอีกทีก็ไม่เห็นแล้วเราก็ยังหาคำตอบไม่ได้คืออะไรสวัสดีครับพี่แม็กสวัสดีครับพี่แม็กทาง Facebook ด้วยนะครับที่มาให้กำลังใจผมเงียบมากเลยใช่ไหมเต้งขนลุกว่ะไปไปขึ้นไปถ่ายรูปสวยแล้วขนลุกว่ะเต้งรู้สึกไงบ้างเต้งนี่เป็นโฟมนะโฟมนะครับตกใจเฮ้ยโทษเต๋ลูกเห็ดดูเฉยฮะพี่แม็กเต้งพอดิถามพี่ว่าเอาพี่ไลฟ์เพจหรือว่าอะไรอ่ะรอพี่เลยได้ยินว่าไงนี่เฟซพอไลฟ์เพจหรือว่าอะไรเพจจังหวัดเพจพี่นายทักก็ตกใจเลยไลฟ์ในเพจครับพี่แล้วก็ใน TikTok โอเคจะเดินจะเดินดูรอบคนลุกเย็นมากเลยตรงนอนนะตรงนี้เย็นใช่ตรงเย็นเย็นคนลุกเลยคนลุกเต็มทั่วเลยเฮ้ยเป็นไรเต้งตรงไหนล่ะครับ
กลัวทั้งงูกลัวทั้งผีให้ดูนะข้างล่างถ้าเกิดมีอะไรมีคนหรือได้เสียงอะไรแปลกสูงมากนะครับเนี่ยประมาณ2เมตรได้มั้งครับ2เมตรได้เลยถ้ามีคนขึ้นลงอะไรได้ยินเสียงแปลกไม่น่าจะใช่แล้วครับใช่อุ๊ยตอนนี้เนี่ยฮะดูนะนี่ต้นโพต้นโพล้อมรอบเลยนี่ต้นโพด้านหลังเขายืนมองคุณอยู่นะครับผมก็รู้สึกเสียวๆเสียวหลังตลอดเลยโอเคโอเคจะเก็บนะครับเก็บผ้าไว้เพื่อนๆเห็นอะไรจะได้แคปไว้ได้โอเคก็สูงนะเต้นก็ตกนะแขนหักเลยนะ2เมตรนั่นแหละได้ยินไหมได้ยินแต่ไม่รู้เสียงอะไรไงก็เลยยังไม่ทักยังไม่จุดธูปเลยอ่ะต้องรอพี่อุ๊บพอจุดธูปเต้นทำภารกิจอยู่คนเดียวไหมอันนี้หลังจากพี่อุ๊บเดินเสร็จนะไม่มองกันหรอกเสียงอะไรเสียงได้ยินเสียง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 แก๊กเสียงแก๊กนกนกนกผมว่าต้นไม้นกเนี่ยสวัสดีเพื่อนๆทาง TikTok ที่เข้า TikTok ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเสียงใช่ครับเมื่อกี้เสียงแก๊กไม่รู้เสียงอะไรครับแต่ว่าข้างบนนี้ไม่มีเหล็กนะครับมีแค่มีหลังคานะอุ้ยเชือกอะไรวะเต้งดูเชือกอะไรเชือกอะไรเนี่ยเงี้ยอุ้ยเสียงใกล้กล้องไปถือนะถือวอลสาวสาวอยู่ไหมครับสาวครับขอบคุณเพื่อนทาง TikTok ช่วยกดหัวใจรัวๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราเป็นเพียงเพจน้องใหม่เพจเล็กๆก็ขอช่วยกดกำลังใจด้วยหัวใจรัวๆให้ด้วยนะครับขอบคุณครับนะครับโอเคเดี๋ยวรอทีมนึงเข้ามาเปลี่ยนนะครับอีกทีมนึงก็น่าจะคือมีน้ำแดงและน้ำอะไรมาไหว้ด้วยแล้วก็จะจุดธูปเรียกด้วยนะครับคือรอบนี้ผมยังไม่จุดธูปเลยแค่พูดกับปากปากเราจะจุดธูปกับแล้วก็เรียกเขาอีกทีนึงแต่ช่วงท้ายจะทำภารกิจอยู่คนเดียวนะครับโอเค
เสียวเสียวดูพื้นด้วยนะลองดูนะรออะไรครับพี่แม็กรอพี่แม็กมาด้วยเนี่ยรอพี่แม็กมาวู้มาเสียงอะไรโอเคโอเคอาจจะเป็นแมลงก็ได้เห็นอะไรเต้งถอยหรือไม่เนี่ยถอยอะไรเห็นอะไรเหมือนคนลุกอีกแล้วเดี๋ยวมาไปเดี๋ยวถอยกลัวเลยเหรอออกมาดิสาวอยู่เปล่าลุกด้วยครับไม่กินไหมกินไหมครับกินไหนกินไหนเนี่ยดูดิไม่มีสันเลยไม่มีลมใช่สันอยู่เนี่ยข้างล่างมีลมมีสันอยู่ข้างบนเนี่ยชี้ในกล้องชี้ในกล้องชี้ผ่านกล้องนี่เลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขยับอยู่แล้วการใช่มันดูขยับขยับขึ้นมันขยับอยู่นี่มีเงียบเดียวเนี่ยดูอันอื่นดิโอเคอาจจะเป็นแมลงนกนกหรืออะไรก็ได้แกล้งเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮียเฮียเสียงอะไรเฮียเฮียอะไรวะอะไรอ่ะขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าไหมไม่ใช่นกนะเฮียละอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยมึงนี่มึงมีนิดเนี่ยอะไรอะไรเชื่อเอาให้ชัวร์เลยขึ้นบนเลยฮะบนเลยขึ้นยันสองอ่ะขึ้นบนเลยชั้นสองเลยโอเคเดี๋ยวขึ้นยันสองเสร็จแล้วเดี๋ยวเป็นให้ทีมนึงเข้ามานะเราจะไปเช็คชั้นสองครับหรือว่ามีอะไรเฮ้ยนะโอเคเขาก็อยากรู้เหมือนกันครับเดี๋ยวจะมาเดินเดี่ยวทางนี้อีกรอบนึงนะครับขอเพื่อนๆรอดูได้เลยครับเราทำภารกิจอยู่คนเดียวแน่ครับอุ้ยเชี่ยโอ้ตกใจเท่งแม่งเตะไม้ตกใจตกได้ไหมอุ้ยขึ้นไทยออกทั้งยันทั้งยันเลยไปท้องนะครั้งนี้เราไม่ได้เดินมาเมื่อกี้อันนี้เราจะเดินไปข้างหน้าโรงงานนะครับแล้วก็ขึ้นไปชั้น2ที่มีน้องหมานอนอยู่นะครับเราจะไปดูท้ายจนถึงถ้ามันมีน้องหมาอยู่อ่ะเป็นได้ไหมที่จะทำให้แบบวิ่งผ่านต้นไม้เหรอน้องหมาเมื่อกี้นอนอยู่นี่นะน้องหมาไม่อยู่นะทีละทีละช่วงๆก็ไหลบ้างพี่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปลองน้องหมากับบัวเลยน้องหมาไม่อยู่น้องหมาไปยังหมาไม่อยู่พี่ว่าอยู่หน้าบ้านเลยมันวิ่งไปยังไงน้องหมาไม่อยู่นะหมาไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเราจะไปดูยอดต้นปะยอดต้นโพกันนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าความเป็นไม่ได้ที่ผมคิดนะเขาอาจจะขึ้นมาข้างบนนี้นะแล้วเลือกที่จะเอาเชือกผูกกับยอดโพนะครับ
เราจะทิ้งตัวลงไปข้างล่างความรู้สึกของตอนที่อยู่ข้างล่างผมรู้สึกว่าเขาน่าทำแบบนั้นนะนี่ครับนี่ไฟไหนวะไฟก่อนเลยไม่มีกระถิ่นอันนี้ต้นโพนะครับปกตินะปกติครับนะครับโหแม่งเดินไปเลยโอ้ยเผื่อมีงูดูด้วยดูก่อนสองนาทีก่อนสวัสดีเพื่อนๆชาว TikTok ที่เข้ามาใหม่นะครับพี่แม่บอกสัญญาณไม่ค่อยดีครับข้างบนน่าจะตรงกับที่พี่บอกนะว่าสัญญาณขาดขอฟังเสียงด้วยต้นกระถิ่นตอนนี้หลอนทุกต้นเลยนะนี่อะไรอ่ะกระเบื้องเหรอกลิ่นต้นไม้กลิ่นหอมหอมไหมกลิ่นหอมหอมไหมกลิ่นหอมแต่ต้นโพไม่หอมหอมนะกลิ่นอะไรมาหอมหมดเนี่ยกลิ่นหอมกลิ่นหอมนะยุไม่มีต้นไหนที่มีกลิ่นหอมได้เลยนะต้นไหนที่มีดอกไม่มีอะไรเลยนะหอมครับกลิ่นหอมกลิ่นหอมไปไหนอะไปไหนเต้หูบอกกลิ่นหอมต้องเดินหนีเลยนะกระถิ่นเหรอออกมาไม่ได้กลิ่นอันนี้หอมปะกลิ่นนี้ปะมาดูดิเนี่ยกลิ่นหอมมากแล้วพอเต้เรียกพี่สาวไม่ก็กลิ่นหอมของหอมของพุ่งเลยอ่ะไอ้กระถิ่นเนี่ยมันไม่มีกลิ่นรู้บ้าหรือเปล่าไปเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวพี่รอไว้ไปพี่อยากเก็บภาพมุมกว้างพี่จะภาพมุมกว้างสวยกว่าถ่ายใกล้ไปมันไม่สวยไงถ่ายใกล้ไปมันกว้างนี่เนี่ยได้กินป่ะได้กินป่ะรถไม่ดีเต้รถไม่ไปตรงไม่ใกล้กับแพงดิเข้าไปมุมเนี้ยมุมเนี้ยเนี่ยมุมกลางเสาเนี่ยมุมเลยอ่ะมุมไปเนี่ยมุมเนี้ยมุมเนี้ยดีเหรอมุมเนี้ยเออตรงนี้แหละมุมเนี้ยเข้าไปได้ไหมเข้าไปอยู่ตรงใต้ต้นโพเลยอ่ะไปเลยจะอยู่พี่ทำภารกิจคนเดียวให้ฝากพี่ด้วยวันนี้กระเบื้องจะทำภารกิจคนเดียวไหมให้พี่อยู่ด้วยพี่จะให้พยายามดูอ่ะว่าเมื่อกี้ที่เห็นว่ามันไหวอ่ะที่มันไหวอ่ะอยู่ตรงไหนที่ไม้อ่ะนี่ครับพี่ปอกินหายแล้วเมื่อกี้ยังหอมเลยกินหายแล้วพี่สาวอยู่ไหมพวกเราขึ้นมาหานะพวกเรามาเยี่ยมพี่นะพี่ยังอยู่ไหมพี่สาวถ้าอยู่ช่วยออกมาทำให้พวกเราได้สัมผัสด้วยนะให้ได้เห็นได้ยิน
ได้รับรู้เนี่ยเต้นเข้าไปข้างในมุมเสาไม่เข้าไปเหรอกว่างูอ่ะหัวนี่เสียจะพาลูกเอกเข้าไปก็ได้โอ้ยเสียวอ่ะโอ้ยกิ่งไม้อ่ะโอ้ยเสียวเสียวเสียวโหยอดโพนะเมื่อกี้ที่เพื่อนเพื่อนอยู่ข้างล่างแล้วบอกที่เห็นคนหรือเห็นอะไรแวบๆตอนนี้ผมอยู่ข้างบนแล้วนะผมอยู่ยอดโพแล้วนะดูก่อนผมมีงูมีอะไรเข่งตาแดงๆเรียกทักผมแล้วผมบอกนะไปบอกผมนะไปตาแดงงูตาหรือสัตว์อะไรก็อย่าโอเครับสูงนะสูงนะอย่างที่ผมบอกนะคือถ้าเป็นการผูกคอจริงแต่ความรู้สึกนะคือถ้าเลือกที่จะขึ้นมาข้างบนดีกว่าครับแล้วผมไม่รู้ว่าพี่สาวเขาทำแบบนั้นด้วยหรือเปล่าที่ขึ้นมาข้างบนแล้วเลือกที่จะทิ้งตัวเองลงไปข้างล่างโอ้โหดูน้องก็รักรักเหลือเกินนึกว่าจะตามเข้ามาเด็กเข้ามาดิแม่รักพี่มาเหลือเกิน ไปดูมุมนู้นขึ้นไปไปอยู่ตรงนู้นไปเมื่อกี้พี่มาแล้วโอ้โหอย่าล็อกแรกอย่าล็อกแรกไปให้ยืนดูยืนดูตรงเนี้ยยืนดูตรงร่องเนี้ยส่องลงไปลองนะแต่ลองนะส่องไฟลงไปดูโอเคให้มันได้งี้เก็บมาหน่อยแม่พี่สาวพี่สาวครับเสียงไงเฮ้ยมาข้างนอกข้างนอกข้างนอกขอไปดูสิ่งเดินตรงไหนฮะตรงไหนเดินเหยียบใบไม้เข้ามาเมื่อกี้นึกว่าทีมขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เดินเหยียบตรงเนี้ยทีนี้สิรู้แล้วตาออกมารู้แล้วว่าไม่มีใครแน่แต่เมื่อกี้เต้นพี่สาวก็ได้ยินเสียงเดินออกมาอ่ะพี่ยุปอก็เลยรีบออกมาเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนะพี่ยุอยู่ที่กองนะนี่เป็นระเบียงสูงนะครับไม่มีที่แอบแน่นอนนี่นะแปลกดีครับแปลกดีครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงผมก็เลยรีบออกมานะครับเพราะว่าเป็นเสียงอะไรก็ตามก็ผมอยากให้ลูก
เพจเห็นว่ามันมีเสียงแล้วจะดูว่ามันไม่มีอะไรได้ยินก็ไม่ใช่ได้ยินเสียงก่อนเสียงว่าเสียงอะไรล่ะเสียงเสียงคุ้มเสียงคุ้มแต่ตกกับคุ้มไม่ได้เสียงมากกับคุ้มมันลอยตามลมมาสองได้ยินปะไหวไหมไหวไหมเสียงเมื่อเสียงคนคุยแต่คุยคุยแบบไม่ได้ยินอ่ะไม่ได้ยินว่าพูดอะไรกลับใจความไม่ได้แต่ได้ยินเสียงว่าคุยกันสองคนอ่ะอยู่แถวนี้เหรอครับออกมาหน่อยครับพวกเรามาเยี่ยมนะออกมาสื่อพวกเราหน่อยนะออกมาทำให้เห็นให้ได้ยินชัดกว่านี้ได้ไหมครับแล้วจบไลฟ์เราจะแผ่เมตตาให้นะเราจะแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญกุศลให้นะครับออกมาให้พวกเรารับรู้ด้วยนะว่าพวกท่านยังอยู่นะต้องติ๊กตอกหลุดโฟกัสเลยขอเพื่อนๆทางติ๊กตอกช่วยกดหัวใจรัวๆให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับทีม2จะเข้ามาเปลี่ยนแล้วนะครับหลังจากทีม2เดินเสร็จว่ายเสร็จจุดธูปเรียกเสร็จแล้วทางเราจะทำภารกิจอยู่คนเดียวนะครับอยู่กับกล้องสลับกันเข้ามาอยู่แต่ละจุดละจุดนะครับซึ่งเราจะดูอีกทีว่าใครจะอยู่จุดตรงไหนเพราะการอยู่คนเดียวนั้นอาจจะรับรู้ได้มากกว่านะครับขอเพื่อนๆกดหัวใจรัวๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกำลังใจให้กับทีมงานขอบคุณมากนะครับขอบคุณด้วยทีม2เปลี่ยนเลยเดี๋ยวลงไปชั้นล่างแล้วครับนี่เป็นทางด่วนนะมันก็เลยได้ยินเสียงรถชัดหน่อยนะครับไปทางด่วนนะเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงเดินกับเสียงคุยกันแต่เราก็ยังหาคำตอบไม่ได้เดี๋ยวทีม2จะทำมาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวมานะครับพี่สาวเวลาเดินมาถึงเนี่ยเสียงเดินวิ่งใส่เลยเดินมาจากข้างบนเมื่อกี้นี้เปล่าไม่เมื่อกี้พี่เดินเข้ามาไงแล้วเสียงฉับๆเข้ามาเลยเพราะเมื่อกี้ที่ปอเข้าไปใต้ต้นโพสองคนอ่ะแล้วมีเสียงเดินแบบเดินเร็วแบบจั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 บหยับหญ้ามาเลยหยับใบไม้แห้งมาเลยมารับเลยเหรออ้าวไฟมีกี่อันไม่แน่ใจครับว่าเป็นผู้หญิงท้องหรือเปล่านะครับแต่คือกว่าที่คนที่ดูแลเล่ามาเขาว่ามีหญิงสาวมาผูกคอตรงต้นโพนะครับของไหว้มาไหมหลังห้องน้ำเมื่อกี้นะโอ้เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าท้องหรือเปล่าครับขอบคุณพี่แม็กนะครับพี่แม็กคนที่สุดผีนะครับเป็นเพจพี่ที่อยู่กับเราตั้งแต่ไลฟ์เลยยังไงบ้างหิวแล้วหิวโอ้ไม่รู้เต้งรู้สึกไงบ้างเมื่อกี้หิวแต่กินหอมมากมากทีเดียวเลย
กินหอมสองรอบเลยแต่เดินพอเราเดินออกมาสักสามสี่เก้าอ่ะกินหอมหายไปนะแล้วเข้าไปรอบสองก็ไม่มีกินตอนกลับเดี๋ยวเราขึ้นไปเซลฟี่ข้างบนครับที่ที่ต้นข้างบนกับข้างล่างโอ้โหมึงดูหน้ามันไม่เซลฟี่ไงดูหน้ามันโอเคป่ะล่ะอะไรมึงเนี่ยอะไรเต็มติ่งตัวเต็มไปหมดเลยเออมึงใต้ต้นโพไงเมื่อกี้เอามีตุ๊กแกด้วยเหรอไม่มีอ้าวใครบอกมีตุ๊กแกพี่แม็กแล้วเอ้าพี่มีตุ๊กแกกูพี่เดินนะเว้ยเฮ้ยตุ๊กแกมันหลอกไม่น่ากลัวหรอกอะไรก็ได้ไอ้เหี้ยอย่าเป็นตุ๊กแกนี่จะช่วงต่อไปจะเป็นช่วงมนุษย์ป้าล่าผีครับเดี๋ยวมึงเป็นช่วงพิเศษของเรากูยังไม่ได้แค่ล่าด่าด้วย TikTok ขึ้น200กว่าแล้วตอนนี้โอ้ลงอ้าวใครถืออ่ะเดี๋ยวกูถือ1เดินถืออย่างเงี้ยถืออย่างเงี้ยจะเล่นถ้าเกิดเมื่อยจับอย่างเงี้ยอ้าววอ1โอเคไม่ใช่วออยู่ที่ใครโอเคอ่ะไปฉายต้องถือไปไหนเดินไปไหนไปกล้องกว่าใช้ไฟแรงอยู่ปรับอันนี้มันไปแล้วใช่มั้ยเมื่อกี้กูได้ยินเสียงเดินมาตรงนี้ไปเอาไปตรงนี้ก่อนป่ะไปอ่ะไป1สวัสดีนะสวัสดีครับอืม1นะช่วงที่2เลยรอมันไปลงไปหมดแล้วเนี่ยไปหมดอ่ะไปออกไปก่อนไปอันนี้ส่งแล้วนะคะออกไปข้างนอกเลยนะคะแล้วก็ปิดประตูนะคะอ่ะไปเมื่อกี้นี้ได้ยินเราจะพยายามใช้เสียงน้อยนะคะเฮ้ยดูดีๆนั้นมีพวกงูอะไรหรือเปล่านั่นไงเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเสียงมันไปโอ้โหสภาพนะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มตรงใต้ต้นโพเลยก่อนไปถึงพอไว้ใจรัวๆด้วยนะครับเฮ้ยมึงไม่ได้ยินเหรอมีใครได้ยินไหมเมื่อกี้ที่มึงพูดอ่ะหนึ่งที่จะไปใต้ต้นโพเลยได้ยินเสียงผู้หญิงพูดว่าจ้าลอยมาจากทางนั้นอ่ะลอยมาจากข้างบนอ่ะบนชั้นสองอ่ะไปดิขอให้ไปแล้วบอกเขาว่าจะเข้าไปแล้วเห็นไหมขนคอลุกเลยขนคอมาตามมาตามมาเนี่ยลงนะลงนะมันวอมาไม่มีอะไรมึงมาถือเองไหมฮะเฮ้ย1เดือนใช่ลงมาแล้วหรือเปล่าก็บ่อยเขาลงมาเมื่อกี้นะขึ้นไปดูดิขึ้นไปหน่อยมันมีเสียงเดินข้างบนโอเคครับมันเป็นสถานที่ปิดมากเลยนะแต่ผมเข้ามานี่มันเย็นอ่ะมันไม่มีลมเลยมันไม่มีลมมันไม่มีอะไรเลยนะคือเดี๋ยวนะคะต้องมันอธิบายสถานที่นิดนึงคือตรงเนี้ยมันเย็นมากมันจะเป็นสถานเหมือนปิดเลยนะคะตรงมุมนี้จะปิดนะเพราะว่าแผนกล้องให้หมดตรงนี้คือมันเป็นป่าปกคลุมเลยนะคะตรงที่เราเดินมาก็เป็นป่าแล้วเราลอดเหมือนเป็นอุโมงค์ให้เราเดินเข้ามาได้เนี่ยค่ะเฮ้ยถ้ามีใครเห็นสิ่งผิดปกติอะไรนะคะรีบบอกได้เลยนะคะเมื่อกี้ได้ยินบริเวณนี้แหละค่ะบริเวณนี้แหละเหมือนเสียงเดินเพราะว่าตรงเนี้ยตามพื้นนะคะมันจะเป็นเศษหินเศษปูนเศษใบไม้ถ้า
มีอะไรเดินผ่านหรือขยับเราจะได้ยินเสียงทันทีค่ะมาดูด้านไฟมันไฟออกปะเดี๋ยวนะขอปรับแป๊บนึงใช้ไฟกล้องช่วยเสียงอะไรเสียงร้องทักมาเมื่อกี้นะว่าเสียงร้องทักอ่ะเหมือนร้องทักเหมือนร้องเรียกอ่ะแล้วมึงรู้ไหมใน TikTok เขาเม้นว่าอะไรเม้นว่าอะไรเห็นคนจับถุงน้ำแดงอยู่ก็นี่ไงคนยืนจับอยู่นี่ไงเห็นผมเป็นไรเขาเห็นผมไม่ใช่คนเหรอมันใช่เวลาเล่นไหมมือแม่อย่านะอย่านะรู้ว่าเขาไปรอเราแล้วเราบอกว่าเราจะไปเอาเขารอของไหว้อยู่หรือเปล่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งส่องไฟไปตรงกระจกไอ้ตรงนั้นอะช่องนั้นอะเดี๋ยวซูมก่อนนะจะเป็นเงามั้งเงาเอาเสียงเดินอีกแล้วเดินกลับมาเนี่ยใช่ข้างหลังเนี่ยได้ยินใช่ไหมได้ยินเหมือนกันพี่ครับพี่มาตามผมเหรอลองแผ่นกล้องเข้าไปนะตรงประตูไฟมันสว่างเดี๋ยวพี่ยุเราไม่ต้องส่องไฟไปอ่ะชั่วโมงหน้าไปดูอย่างเดียวเอาไฟนี่หลบก่อนแล้วกล้องจะเห็นไหมเนี่ยมันหายแล้วเดี๋ยวนี่อยู่ช่วงต้นเงาคอผมเมื่อกี้นะไฟมาไม่เห็นจะอยู่ช่วงนี้เดี๋ยวเข้าไปเลยอยากจะชักเข้าไปเลยโอ้ไฟฉายนี่ก็เป็นใจจริงๆหญิงนั้นเดินไฟฉายแสงหมดแล้วมั้งน่ะมันปรับกว้างได้ไฟฉายได้ปรับเปลี่ยวเฮ้ยไม่เอาดิพี่มาด้านไหนก็มาดิอย่ามาแบบนี้ในไลฟ์เห็นได้ยินเสียงไหมอ่ะเสียงเหมือนวิ่งเข้ามาเฮ้ยโอ้โหมันมารอบเลยอ่ะตอนนี้เสียงรอบเลยนะคะเล่นอะไรเนี่ยที่ได้ยินไหมเสียงเหมือนเดิมเลยเหมือนร้องเรียกเหมือนร้องทักอ่ะแต่ไม่ใช่เอาดิอย่ามาแบบนี้ดิมาทุกด้านเลยอ่ะให้เปลี่ยนไฟยังไงคะเดี๋ยวนะอันนี้สว่างสุดแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวปรับขึ้นเฮ้ยเสียงย่ำมาเลยวันหนึ่งบอกเขามาเรียกไปเถอะไปอ่ะไปไม่ต้องมาตามครับไปแล้วยิ่งลงมายิ่งไปก่อนเฮ้ยอะไรของมึงไอ้เหี้ยมารอบเลยเหรอโอ้ยมารอบเลยเหรอ
มึงกำลังจะลงไปไอ้เหี้ยเสียงมาทางมึงกูตามมึงไปแม่งไล่หลังกูมาเลยเหี้ยวะเนี่ยไปไปไปตามมาตามมาอยู่คนเดียวเดี๋ยวผีหลอกนะตามมามาเดินด้วยกันอะไรมึงเห็นอะไรเสียงเลยข้างหน้านี่เลยเมื่อกี้นี่เพื่อความชัวร์ผมขอเช็คก่อนมันคงไม่ใช่ตัวอะไรแค่นั้นเองอะไปเดินไปลูกเพจอยากเห็นละขอกำลังใจรัวๆด้วยนะคะเฮ้ยได้ยินไหมเสียงลากใช่เสียงลากเท้าเลยเมื่อกี้นี่ซึ่งไม่ใช่เราแน่เพราะว่ามันมาจากตรงนู้นเฮ้ยมารอบนี้เอาอ่ะเฮียอย่างเอาอ่ะก็ว่าจะเสียงลมไม่ใช่เลยนะครับสังเกตดูใบไม้ไม่มีใบไม้ปลิวสักใบเลยนะตอนนี้ลมไม่มีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างบนก็เอาเหี้ยข้างๆก็เอาอย่าวิ่งมึงอย่าวิ่งอย่าวิ่งจนกล้องชัดมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์จังหวะที่เราจะเดินไปมีเสียงมีเสียงอะไรไม่รู้ลูดลงมาใบไม้ร่วงไม่น่าจะเป็นแบบนี้และจังหวะนั้นหนึ่งถอยมาแล้วเสียงวิ่งมาเหมือนกันค่ะจับ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 มาเลยคือพี่ยืนอยู่ตรงนี้นะเนี่ยพี่ยืนอยู่ตรงนี้รับจังหวะที่หนึ่งถอยมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็วิ่งใส่เหมือนกันค่ะเสียงจับ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 มาเลยไป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 ให้ถึงเลยแล้วมึงอย่าวิ่งแบบนี้ชนกล้องไอ้เหี้ยอยู่ก็อยู่ด้วยกันแต่ไหนก็ขออนุญาตนะคะพี่มองไม่เห็นพื้นเดี๋ยวขออนุญาตสองพื้นแป๊บนึงก็ยังร้อนเหมือนเดิมตอนนี้เราอยู่บริเวณใต้ต้นโพอะไรหนึ่งอะไรใต้ต้นโพต้นเรื่องนะคะประวัติของที่นี่นะคะล้างมาไม่ต่ำกว่า20ปีค่ะตามที่คุณลุงที่ดูแลเขาบอกเรามานะคะแล้วก็คือที่ตรงเนี้ยอย่าทำหน้างั้นหนึ่งคือที่นั่นเชี่ยใจเย็นๆหนึ่งใจเย็นๆกูก็อยู่นี่คือตามประวัตินะคะตามประวัติที่เนี่ยล้างแล้วก็คือประกาศขายมานานมากแล้วก็ยังไม่มีคือขายไม่ได้อ่ะค่ะคงจะเรื่องเกี่ยวกับความเฮี้ยนหรือความหลอนของที่เนี่ยค่ะแล้วก็มีประวัติที่ตรงใต้ต้นโพตรงนี้เลยอ่ะค่ะคือมีหญิงสาวไม่แน่ใจนะคะว่าก่อน
ก่อนปิดตัวลงหรือว่าหลังปิดตัวลงนะคะยั่วกล้องนี่ปิดชีพด้วยการแขวนคอค่ะอยู่ที่ต้นโพต้นนี้อะค่ะส่องกล้องตามไฟผมนะเอามาข้างหน้าผมนี่โอ้ยขากล้องชนรู้ตรงไหนเนี่ยตามไฟเลยเนี่ยอะไรขาวๆมันตาคนไหมนะมองไม่เห็นว่ะเดี๋ยวดิต้องซูมซูมก่อนนี่เลยดิติ๊กต็อกซูมไม่ได้นะคะต้องตุกซูมที่เพจนะคะตาคนเลยเนี่ยมันตาคนเลยเนี่ยก็ไม่เห็นว่ะมึงชี้ดิมึงชี้ดิชี้อยู่เนี่ยระหว่างกินเอ้าทำไมภาพเป็นอย่างเงี้ยหายไปไหนเนาะไม่เห็นนะมาด้านนี้อีกเดี๋ยวมาด้านนี้ไปแล้วมั้งไม่รู้กูมองไม่เห็นนั่นด้วยหนึ่งเฮ้ยไปฉายเดี๋ยวขออนุญาตไอ้นี่กับแป๊บนึงจับกล้องดีๆก่อนเอาไงจะเดินเข้าไปดูไหมหรือว่าเฮ้ยให้น้ำเขาก่อนดีกว่าอ่ะโอเคอ่ะไปตรงนี้เลยลงตรงนี้เลยว่ะจะได้เห็นตรงนี้แหละไปครับอ่ะเอาไฟแช็กเลยมาป่ะเดี๋ยวหามุมก่อนเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนมาเดี๋ยวไปเชิญทั้งคู่เลยขอตั้งกล้องแป๊บนึงค่ะมุมก่อนคือมุมกล้องจาก TikTok นะคะกับเพจอะค่ะถ้าย้ายมาทางเพจได้นะคะอยากให้ย้ายมาทางเพจราตรี13นะคะจะได้มุมมองที่กว้างแล้วก็จะเห็นได้แบบกว้างขวางนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะคะอยู่ดู TikTokก็ได้ค่ะกดหัวใจรัวๆเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะเฮ้ยโอ้ยใครอ่ะไอ้เหี้ยชัดมากเลยนะเหมือนวิ่งมาเลยอ่ะเสียงวิ่งออกมาจากป่าเลยค่ะในคือเมื่อกี้นี้หันหน้าไปทางนู้นนะคะเตรียมของที่จะไหว้นะคะแล้วระหว่างที่พี่พูดอยู่ใจเย็นดิครับผมเชิญมีเสียงวิ่งออกมาจากป่าตรงนี้เลยค่ะแล้วตรงนี้คือไม่มันเข้าไปไม่ได้แน่ค่ะใจเย็นแล้วเช็คชัวร์แล้วค่ะที่นี่ไม่มีคนค่ะตอนนี้พี่อยู่2คนค่ะคือที่พี่บอกว่าถ้าเกิดบางทีพี่ไม่เห็นอะไรผ่านตาเพราะว่าพี่ต้องดูทั้งผ่านไลท์แล้วก็ภาพตรงหน้านะคะคือพี่ต้องมองสลับกันนะคะคือพี่เป็นคนถือกล้องพี่อาจจะไม่เห็นนะคะถ้าลูกเพจเห็นอะไรตรงไหนเนี่ยเม้นมาบอกได้เลยนะคะอยากให้เราไปตรงไหนดูตรงไหนเคลียร์ตรงไหนบอกด้วยแล้วกันค่ะตกหล่นณตรงนี้และยังไม่ไปไหนถ้าท่านมีกำลังมากพอหากต้องการร้องขอการช่วยเหลือใดๆจงออกมาปรากฏตัวปรากฏกายสื่อสารทางใดทางหนึ่งด้วยเถิดข้าพเจ้า
นำเครื่องเส้นนำเครื่องเส้นอันได้แก่อันได้แก่น้ำเปล่าน้ำแดงน้ำเปล่าน้ำแดงเพื่อเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนก็เป็นการแลกเปลี่ยนให้ท่านให้ท่านออกมาออกมาให้พวกเราเห็นด้วยเถิดให้พวกเราเห็นด้วยเถิดนี่เราเห็นคนชะโงกหัวคนชะโงกมาถือว่าก่อนถือว่าก่อนวอลก็จะอยู่ข้างบนใช่ไหมทีมเมื่อกี้พี่เห็นคนชะโงกค่ะพี่เห็นเหมือนหัวคนชะโงกอยู่ตรงเนี้ยตรงที่พี่เนี่ยตรงนี้ค่ะตรงนี้นะ TikTok อยู่ตรงนี้นะคะที่พี่เห็นเมื่อกี้เนี้ยอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วมันข้างบนเหมือนกันตอนแรกที่ผมบอกให้พายุแพนกล้องไปแล้วผมเห็นเหมือนเห็นตาคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ขออ่านเป็นแป๊บนึงค่ะผู้หญิงเขารอของค่ะโอเคให้ไปแล้วนะคะมีผู้หญิงยืนรอเอาของกับพี่ค่ะยืนอยู่ตรงหน้าเลยโอเคค่ะอีกคนหนึ่งเห็นเหมือนกันตั้งใจดูมากขอบคุณนะคะตอนนี้ขนเสียงข้างหลังลุกมากเลยเสียงมารอบเลยค่ะตอนนี้นะไปขอไปเช็คตรงนี้ก่อนเมื่อกี้ที่บอกมีเสียงดิเออมึงนำกล้องดิกูก็ลืมไอ้ที่ขนคอลุกตลอดเวลาเลยตอนนี้ตรงนี้เป็นป่านะคะคือมันไม่มีคนอยู่แล้วเราแค่เดินมาสำรวจได้นี่ครับเพราะลูกเห็ดสังเกตว่าป่ามันรกมากเราจะไม่สามารถเข้าไปได้เราต้องเอาผักเฮ้ยแต่ได้ยินไหมได้ยินเสียงมันเสียงเคาะอะไรอ่ะไม่ใช่แล้วก่อนนั้นเนี้ยที่ผมหยุดไปแฮนด์กล้องมาทางนี้ดูพี่ให้ลูกเห็ดดูมันอาจจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะลูกเพจเออมันอาจจะเป็นสัตว์เป็นตัวเงินตัวทองหรือเป็นสัตว์นะคะแต่เป็นตัวเงินตัวทองหรือเป็นสัตว์อะไรถ้าสัญชาตญาณนะมันไม่ใช่สัตว์นักล่าที่มันจะมาเดินตามคนน่ะมันต้องกลัวคนไหมถ้าสัตว์ชื่อเพจนะคะราตรี13ค่ะเราจะมี2เพจด้วยกันนะคะจะเป็นเพจชื่อเพจ T3 3 AM ค่ะลิงก์หน้าโปรไฟล์ TikTok เลยนะคะและอีกเพจหนึ่งคือราตรี13ค่ะเขียนคำว่าราตรีแล้วก็เลข13ต่อเลยค่ะรู้แล้วว่ามันจะมากินเนี่ยเฮ้ยถ้ามีอยู่จริงออกมาเลยค่ะอย่ามาแต่เสียงค่ะเอาให้จะๆเลยไหวไหมถ้ามีกำลังมากพอนะคะเราให้เครื่องเส้นแล้วน่าจะมีกำลังมากพอนะคะเฮ้ยไอ้เหี้ยกูนี่แหละเมื่อกี้ดึงเสื้อพิยุเลยเสื้อพิยุเลยหูเดี๋ยวดึงเสื้อไหมเดี๋ยวใช่มึงเห็นใช่ไหมเห็นเลยกับตามึงเห็นเสื้อกูใช่ไหมเสื้อปิวเลยเมื่อกี้นี้อุ้ยยังเอาไอ้เหี้ยยังเอาเลยวอทีมเมื่อกี้ดึงเสื้อกูเลยแล้วจังหวะไอ้หนึ่งหันมาเสื้อกูปิวเลยแบบเหมือนคนดึงอ่ะแบบดึงแล้วหมุนอ่ะมึงทำให้ลูกเพจดูเนี่ยไปเนี้ย
ดึงไปแบบเนี้ยดึงไปแบบเนี้ยหมุนไปแบบเนี้ยดึงไปแบบนี้เลยคือกูไม่เห็นแน่แต่กูรู้สึกว่ามีคนดึงเสื้อแต่ไอ้หนึ่งหันมาจังหวะนั้นเสื้อกูนี่ถูกดึงลังออกไปเลยอ่ะขนหัวยังมันแปลกยังตอนนี้อะไรอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยแป๊บนึงไอ้เหี้ยไฟก็แบบโอ้โหไฟสีแดงเอออันนี้วงน้อยวงแคบกูขึ้นไปดูเลยปะเหมือนเขาอยากลงมาพี่ลงมาพี่นี่น้ำอยู่ข้างล่างพี่ขึ้นไม่ได้อ่ะพี่สาวพี่สาวลงมาเลยครับลงมาของไว้อยู่นี่ลงมาตรงนี้ค่ะด้านหลังครับให้เข้าตรงนั้นก่อนพี่ลงมากินเลยครับแม่ผมก็ให้ตรงนี้แล้วผมไม่ได้ขึ้นไปข้างบนพี่อยากกินลงมากินเลยครับพี่ขี้อายเหรอผมอยู่ไม่กล้ากินเนี่ยงั้นให้เขากินก่อนเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังก่อนอยากเห็นเขากินเนี่ยเรียกมาพี่ลงมาเลยพี่ใช่ค่ะที่เนี่ยน่ากลัวมากพี่เคยมารอบนึงแล้วนะคะพี่เคยมารอบนึงรอบก่อนหน้านี้แล้วคือพวกพี่อ่ะมาเอ้ยเหี้ยอะไรวะรอบเลยเฮ้ยใครทีมไม่มีคนเข้ามาแน่นะไม่ใช่ครับไม่มีประตูก็ปิดอยู่ครับนั่งอยู่หน้าประตูเลยตามกันเลยตอนนี้แม่งรอบเลยว่ะวิ่งเข้าใส่เลยอ่ะหันทั้งหน้าข้างหน้าแม่งวิ่งใส่ข้างหลังหันข้างหลังแม่งวิ่งใส่ข้างหน้าเลยอ่ะวันของกินไม่พอเขาเหรอวะเนี่ยตอนไหว้ทีแรกมากินกันพอเชิญมาหมดเลยเสียงมาจากข้างหลังเดี๋ยวไปบนกระดังก่อนก็ได้พี่ให้เขากินก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปเคลียร์ข้างบนก่อนให้เขากินก่อนข้างบนไหนข้างบนบนนู้นเลยปะที่ได้ยินมาจากทางนี้สองทีแล้วครับคือพี่บอกก่อนนะคะตรงนี้เป็นส่วนตรงอาคารแล้วข้างหลังเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนโกดังนะคะแต่ว่ามันโล่งหมดเลยค่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะคือมันโล่งอย่างนี้เลยนะคะแต่มารอบที่แล้วเหมือนดึงดูดสายตามากเลยตรงนี้เหี้ยคนลุกว่ะเออเหมือนดึงดูดสายตาเพราะหันหลังให้ต้นโพแบบคนลุกเลยอ่ะที่ไม่ได้รู้สึกนี่นานมากแล้วอ่ะเชี่ยแม่งตื่นเต้นดีว่ะไม่เอาอ่ะงั้นไปตรงนู้นก่อนเดี๋ยวมากินของไปก่อนค่ะขอหัวใจรัวๆเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอหัวใจรัวๆด้วยนะครับถือนี่ก่อนถือวอรอบที่แล้วนะคะรอบที่แล้วหนึ่งเนี่ยค่ะคนที่กำลังเดินอยู่ข้างหน้านี่ท่านเลยค่ะโดนคนเดียวค่ะคือเจออยู่คนเดียวแล้วก็หลอนไปอยู่หลายวันเลยเข้าไปเลยเดินไปเลยเดินใช้สองก็บอกเลยทั้งนั้นเนี่ยลกมากเลยตอนเนี้ยแรงมันเบาวะมันก็ไม่มีไฟนะมีแต่ไฟหน้ากล้องเนี่ยพื้นก็ไม่เห็นเห็นไหมค่อยๆไปโอ้โหไฟก็สว่างมากเลยใช่ค่ะคือถ้ามาดูผ่านไลฟ์ยังน่ากลัวต้องมาอยู่สถานที่จริงค่ะน่ากลัวตัวกว่าเองคือฟิลมันจะคนละฟิลเลยนะฮะอย่าบอกนะมุมเดิมนิดนึง1ขยาดบอกเลยว่า1ขยาดโลนี้เพราะรอบที่แล้วก็เจอคนนั่งเห็นอยู่คนเดียวเลยเหมือนภาพเดจาวูป่ะว่ามึงต้องมาเดินอย่างนี้อีกแล้วเขาจะมานั่งให้มึงเห็นอีกไหมอ่ะมึงได้ยินเสียงป่ะใช่เสียงเดินอยู่ข้างบน
เดี๋ยวรู้สึกอะไรนี่เนี่ยหนึ่งขยะจริงๆเอาจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวมีเสียงคนเดินเหยียบกิ่งไม้ตอนนี้ขนคอหลังเนี่ยเขาเรียกว่าขนเหี้ยอะไรเนี่ยขนเหี้ยอะไรเนี่ยอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเอาไปขึ้นไปเนาะเดี๋ยวไปดิผมให้บอกที่พี่ยุบอกว่าภาพเดจาวูอ่ะกี้เนี้ยลางๆอยู่เนี้ยแต่ผมคิดว่าแต่รอบเนี้ยอาจจะไม่ใช่นะไม่อาจจะเป็นอะไรที่ตั้งมีสติตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนอะไรวะเนี่ยอะไรไม่รู้ขึ้นยังไงเนี่ยเฮ้ยสูงที่เป่งไงไปดิมันจะตกแล้วปลอดภัยก่อนยังร้อนเอ๊ะทำไมไฟเดี๋ยวนะมึงจำได้ไหมอุ้ยมึงจำได้ไหมที่เรามาคราวที่แล้วอ่ะที่เสียงวิ่งใส่อ่ะชัดมากอ่ะก็นะถ้ารูปเห็นได้มันเราได้มันเพราะว่าถ้ามีใครเคยมาสัมผัสที่ตรงนี้นะอันเนี้ยตรงเนี้ยสถานที่ตรงเนี้ยที่ผมยืนอยู่เนี่ยมันจะเป็นสถานที่เปิดกว่าชุดแถวต้นโพที่มาถ่ายเมื่อกี้นะแต่มันแปลกอย่างนึงที่ขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนว่าเหมือนเราคิดว่าขึ้นเขาอ่ะเออมันสูงไงแล้วไม่มันจะรู้สึกเหมือนแบบวิวเหมือนอากาศไม่พออ่ะจากสถานที่เปิดแบบนี้มันเหมือนเราอยู่ในสถานที่อับเลยอ่ะลมมันไม่เข้ามั้งแต่ตอนเราอยู่ข้างล่างนี่ลมมันน่าจะไม่มีกว่านะแต่มึงเย็นฝนมึงรุ่งหมดเลยพาลูกเพจเดินไหมครับผมไม่กล้าเดินแล้วตอนนี้ไม่ได้ต้องเดินผมนั่งให้ดูรอบที่แล้วเนี่ยค่ะรอบที่แล้วค่ะที่เดินขึ้นมาหนึ่งเห็นอยู่คนเดียวเลยค่ะจากเมื่อกี้นั่งอย่างนี้หนึ่งเลยขยะบริเวณนี้อะค่ะพอรอบที่แล้วอะพอหนึ่งอะค่ะหลุดจากบันไดตรงนี้ขึ้นมาแว๊บขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยค่ะแล้วก็เห็นคนนั่งอย่างเงี้ยอะไรไม่ได้ยินเหรอกูได้ยินแต่กูคิดว่ามึงทำเสียงตรงเดิมอีกแล้วหึไปดูเลยเสียงมันเคาะอะไรอะไปดูก็เมื่อกี้ที่กูอยู่ข้างล่างกูบอกว่าได้ยินเสียงเคาะไงมึงจำได้ไหมที่กูบอกกูได้ยินเสียงเคาะจากข้างบนสงสัยพี่สาวเขามีเพื่อนมาอยู่ด้วยอ่ะเยอะเหลือเกินเยอะไหมผมว่าคนไปดูดิเช็คเลยคนหรือเปล่าคะใครอยู่นะครับพี่ข้างๆจะเป็นทุ่งนาพี่เขาอาจจะมาหาปลาใส่เบ็ดไงเป็นพื้นที่โล่งที่แบบเป็นน้ำขังนะเป็นพื้นที่โล่งบ่อปลาหรือเปล่าไม่รู้แต่ห่างไกลบ้านคนนะคะบ้านคนอยู่ฝั่งนู้นเลยนะคะไกลมากนะคะเหลืองๆตรงนู้นนะคะพี่มีใครอยู่ไหมพี่มีคนไหมครับเงาดำเงาดำตรงไหนอะคนหรือเปล่าหรือว่าอะไรบอกด้วยไม่รู้โอ้โหไปสายสองงานแล้วเนี่ยอันนี้อีกอันนึงไหมเอ้ยนี่ยังสว่างกว่าโอ้โหไอ้เหี้ยทีมแรกแม่งเดินไปมันยังได้ทีมแรกเดินต้องไปสายหมดเลยไอ้เหี้ยอะไรวะอะไรเงาตรงกำแพงเงาไฟเงาไฟไม่ใช่ไฟไม่ส่องแล้วเนี่ยตรงไหนมึงชี้เด็กชี้มึงเออว่ะแถวนี้แหละตรงจาก TikTok นะทำไมมันเบอร์ใช่ใช่ใช่อยู่ดีสัญญาณ TikTok กล้องมันเฮ้ยกล้องมันโฟกัสเดี๋ยวนะกล้อง TikTok นะฮะ
เมื่อกี้เหมือนเห็นเงาคนอยู่ตรงเนี่ยค่ะที่ไฟฉายส่องไปนะเอ้ยคือมุมของ TikTok กับมุมของเพจนะคะมันจะเหลื่อมกันอยู่นิดนึงอะค่ะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยเดินต่อหน้าเลยค่ะระหว่างที่กำลังพูดอยู่มีเสียงเดินย่ำจากข้างล่างนะคะเหมือนเดินเข้ามาค่ะย่ำอยู่3 9ค่ะซึ่งไม่มีอะไรเลยนะแล้วตรงนี้คือมันสูงค่ะสูงอย่างที่ทีมแรกเดินนะเนี่ย2เมตรประมาณ2เมตรได้นะฮะเดินแล้วเนี่ยข้างล่างเป็นสภาพแบบนี้ใครจะลงไปเดินเล่นคือมันรกมากเลยค่ะได้กลิ่นธูปมั้ยกลิ่นธูปมันจุดตรงนั้นไงมันจะลอยมาถึงนี่เหรอลมเหี้ยลอยได้ใช่ไหมจุดอันใหม่อีกอันไหมล่ะพอเป็นอันเดียวเขาอย่าไฟฉายตรงนี้เลยตรงนี้เลยจุดตรงเฮ้ยจะว่าลมพัดเป็นไปไม่ได้เลยใบไม้ยังไม่ปลิวเลยกูได้ยินเสียงเสียงเรียกชื่อกูเลยไม่ดีแล้วมั้งเรียกชื่อได้ขนาดนี้จริงๆจริงๆวอมาดิทีมดูอยู่ครับมีเสียงคนเรียกชื่อพี่ว่ะคือตอนนี้ไม่แน่ใจนะว่าในไลฟ์ได้ยินไหมแต่พี่ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อพี่โคตรน่ากลัวเลยเฮ้ยกล้องโฟกัสเองกล้องหลุดโฟกัสว่ะนะตรงไหนแล้วมึงเอามาทำไมอันนั้นอะโอ้ถ่ายโอ้โหให้รูปเพจแคปให้ก็ได้ไหมยังมาทัศนศึกษาโอ้โหเขาอยากให้เราเห็นคนเดียวไงซูมได้ไหมเดี๋ยวสักครู่นะคะอ่ะถือก่อนไอ้แบบเปิดแฟลชอ่ะไฟกระพริบอ่ะเดี๋ยวนี้โอ้โหอย่าแสบตาอย่าสอกเข้ามาเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะคุณฮาร์ดบีดนะคะซูมตรงไหนอ่ะให้พี่ซูมตรงไหนให้อ่ะบอกพี่ได้นะเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยทางนู้นอีกมีคนเดินมามึงได้ยินใช่ไหมเหมือนอยู่ข้างหลังเนี่ยทั้งแผ่นหลังเลยขนผมตั้งขึ้นเอาอีกแล้วเฮียมาทั้งซ้ายทั้งขวากูว่าเรียกเลยมาถอยตั้งกล้องแม่งเลยทีมตอนขึ้นมาชั้นเนี้ยขนลุกเย็นไหมพี่ขอตั้งกล้องก่อนนะเฮ้ยไอ้เหี้ยหลังกูเลยใช่ไงก็ผมบอกอยู่ข้างหลังเมื่อกี้เนี่ยมันลุกข้างหลังเลยเมื่อกี้เนี่ยมอสคู่มาไหมเนี่ยมาเอาเทียนมาด้วยป่ะมาหมดเทียนเลยขอฝั่งนู้นนะครับแล้วนั่งหน้าไปหากล้องขอดูมุมก่อนได้อยู่เดี๋ยวเราไปนั่งตรงนั้นนั่งตรงเสานั่งตรงกลางนั่งตรงกลางเลยนั่งกับพื้นตรงกลางเลยอ่ะใช่ไหมเออให้ติดต่อติดต่อเห็นเดินนี่ประมาณนี้อืมแล้วตรงกลางThank you.
ไกลไปป่ะอาทีนะครับช่วงนี้มันภารกิจไลฟ์แล้วตอบไลฟ์ด้วยกันด้วยนะครับต้องไม่ดับไม่ดับแต่ทำไมมันติมันโฟกัสไม่ได้เลยอะทั้ง Facebook ทั้ง TikTok อ่ะทูดอกนึงด้วยครับทูดอกนึงนิดหน่อยเช็คสัญญาณหน่อยครับชัดไหมเพราะหน้าจอตอนนี้หลุดโฟกัสมากเลยที่อารักขาตัวข้าขอให้พวกท่านขอให้พวกท่านจงเปิดทางจงเปิดทางเบิกตาเบิกตาให้ข้าให้ข้าคนเป็นคนเป็นได้เห็นคนตายได้เห็นคนตายอันได้แก่อันได้แก่สัมภเวสีทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายผีตายโหงผีตายโหงตายหาตายหาที่มากมายที่มากมายให้ได้รับรู้ให้ได้รับรู้ถึงโลกหลังความตายถึงโลกหลังความตายว่าพวกท่านว่าพวกท่านยังมีอยู่จริงยังมีอยู่จริงขอให้ข้าได้เห็นด้วยตาเนื้อขอให้ข้าได้เห็นด้วยตาเนื้อขอให้ข้าสัมผัสได้ด้วยกายหยาบขอให้ข้าสัมผัสได้ด้วยกายหยาบขอให้พวกท่านจงรับทราบขอให้พวกท่านจงรับทราบหากได้ยินเสียงของข้าหากได้ยินเสียงของข้าจงออกม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 าThank you.
ียงสื่อสัมผัสได้ทางไหนออกมาเลยค่ะถ้าหยิบจริงนะคะผมก็เฮียดิผมก็แรงดิอะไรจะมาหามือคนเดียวอ่ะได้ยินเสียงจุ๊ดตรงเดียวกับกูแน่เลยผีดับผีอะไรผีดับเทียนหรอมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะฮะแต่ก็ไม่แน่เมื่อกี้ยังดึงเสื้อกูเลยไม่หรอกค่ะอาจจะเป็นจังหวะที่ลุกหรืออะไรอย่างเงี้ยเทียนมันเล่มเล็กด้วยอะค่ะอ่ะมึงถือหรือมึงจะถือกล้องพี่ถือกล้องเลยนะกูรู้มึงเสียวหลังอีสัตว์กล้องหล่นแหมมึงทำกล้องกูมึงทำกล้องกูพังไม่ได้นะได้ยินเสียงจู้ๆเลยเมื่อกี้ก็ตรงที่กูบอกกูได้ยินเสียงอย่างนี้แหละเอาไปไปกิบดับเทียนดับเทียนดับเทียนให้เขาเอาไปด้วยนะดับเสร็จแล้วก็เออถือกลับไปด้วยเขารออยู่ข้างล่างมั้งเขาไม่ขึ้นมามั้งเขาอาจจะแบ่งกลัวเลยผมว่ารออยู่ข้างล่างเลยเขาแบ่งโซนกันเว้ยเออเขาชั้นล่างกับชั้นบนเออไม่มีอะไรนะคะข้างบนนี้จะมีก็ได้ยินแต่เสียงตรงที่เมื่อกี้ที่บอกนะคะตรงที่เป็นบริเวณต้นโพเออลืมบอกว่าที่นี่ต้นโพเยอะมากแล้วต้นโพแต่ละต้นโคตรน่ากลัวเลยยืดเวลาด้วยกี่โมงแล้วไม่รู้อ่ะโอ้โหจะเที่ยงคืนแล้วป่ะจะเที่ยงคืนแล้วป่ะอ
เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงขอขอสองพื้นแป๊บนึงสูงสูงกูก็ข้อเขาไม่ดีด้วยอะไรกูมึงนี่ก็อย่าตกใจเพื่อนนี่ผมมาหาแล้วครับยินไหมโอ้ยเหี้ยยินอะไรวะได้ยินอะไรมึงไปดูของไหว้ดิทูบหมดมึงได้ยินนี่แหละโอ้ยเหี้ยอะไรของมึงเงามึงนี่ก็อ่อนไหวหรือว่าทำยังไงมึงมึงหิวน้ำอ่ะมึงหิวปะหิวเอ้ามึงเดินไม่หิวเลยเหรอหิวหน่อยนะไปไหนแล้ววะนี่อะไรวะเหมือนตาคนแบบเดิมเลยอ้าปากด้วยนะพี่ตอกซูมไม่ได้หรอเดี๋ยวจะซูมที่เพจดิไม่เห็นตรงไหนชี้ช่วงนั้นแหละกล้องติ๊กตอกกับกล้องนี่มันไม่ไหนเลยมึงดูจากกล้องในกล้องเห็นไหมกล้องติ๊กตอกซูมไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ซูมที่เพจอยู่นี่ช่วงนี้เดี๋ยวนี่ช่วงนี้เลยเออก็กูก็ส่องเพจอยู่เหมือนกันกูไม่รู้ไม่อยากให้มึงเห็นคนเดียวมั้ยมึงอยู่คนเดียวมั้ยล่ะไม่เอาเอ้าภารกิจมันเขาไม่ได้อยากให้ผมอยู่คนเดียวหรอกเฮ้ยได้ยินไหมอ๋อนี่นกแต่ก่อนนกอะนกเหี้ยนกแต่ก่อนที่นกจะร้องอะเนี่ยเหมือนเดินลงมาไหนเขาบอกให้เข้าไปดูใกล้ไปเลยอะหนึ่งใครมันบอกวะเฮ้ยมึงอย่าว่าลูกเพจไปเลยไปเข้าไปข้างในเนี่ยไปนกจะเดินหนีไปไหนไปนำเอาทูบดับเหรอดับโอเคเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูให้เลยนะคะอยากให้เราทำอะไรบอกได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปดูเลยค่ะเอาเฮ้ยเร็วๆเฮ้ยสิงย่ำมาอีกแล้วเดี๋ยวนะพี่จับทางอยู่นะคะตอนนี้พยายามเงียบอยู่แล้วจังหวะเสียงมันมาจากทางไหนบ้างเนี่ยในเฟซบอกว่าเห็นชัดเห็นไหมเพราะว่ามุมมองเฟซบุ๊กกับหมายแล้วเสียงเดินคือแม่ขึ้นเลยตรงต้นเนาะอย่าแยงหนึ่งอย่าแยงต้องทำไปเพื่อลูกเพจอย่าแยงมันมีความรู้สึกแบบเศร้าๆอ่ะมึงรู้สึกไหมมันแบบมึงบอกไม่ถูกพี่ตอนนี้มึงกลัวไงมึงตัดความกลัวออกไปดิพอมึงตัดความกลัวแล้วมึงจะรู้สึกแบบมันเศร้าๆเหงาๆง่อยๆยังไงก็ไม่รู้หรือมันเป็นความรู้สึกของเขาวะจิตสุดท้ายเขาปะพี่สาว
พี่ยังอยู่ไหมอ่ะถ้าพี่อยู่อ่ะทำอะไรก็ได้ให้เรารับรู้ว่าพี่มีอยู่จริงอ่ะไหนก็ไปสิกูก็ตามมึงอยู่เนี่ยจะเที่ยงคืนแล้วไปไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินมึงหูดีจังเลยเสียงแบบนี้แหละพี่เดินเหยียบอ่ะกูไม่ได้เดินกูยังไม่เดินเลยกูก็เดินไปแค่นี้แล้วมึงก็หันกลับมาไปเลยอย่าแยงไอ้เต้งมันยังไปเลยขอหัวใจรัวๆให้หนึ่งหน่อยนะคะเฮ้ยเขาบอกให้หนึ่งเข้าไปคนเดียวอ่ะเอากล้องไปด้วยหนึ่งหนึ่งเดี๋ยว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 เอามาก่อนเอามาก่อนกูเห็นอะไรกูเห็นหน้าคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปไหนแล้วอ่ะมุมไหนไอ้เหี้ยมุมไหนวะเมื่อกี้เนี้ยแล้วถอยออกมาสักขนาดนี้ไอ้เหี้ยต้องไปดูอ่ะไหนจะดูดิอุ๊ยเหี้ยเดี๋ยวเฮ้ยต้นไม้กูหักมันขวางทางกูหักเองเนี่ยอย่าไปหักของเขาเอ้าหักทำไมก็กูเดินชนอย่าไปหักเอาไว้เนี่ยต้นนี้แหละที่เขาผูกคอตายอ่ะเอาตรงๆเลยกิ่งนี้ไม่รู้กิ่งไหนอ่ะเฮียพันมันขนาดเนี้ยมึงตายได้ยังไงเนี่ยไอ้เฮียขอโทษค่ะเขาต้องพูดเพ้อพอใช่ครับบนต้นโพต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนพวกใบไม้แบบเนี้ยใบไม้เยอะๆบนต้นโพทุกเพจขอบคุณครับคือแบบว่ากำลังใจมาแล้วนะอ่ะไปเอ๊ะมึงได้ยินไหมได้ยินอันนี้เงาอะไรทีมเข้ามาเหรอเข้าหรออยู่ในรถสั่งคนเลยถามชื่อดิอยู่ในรถไอ้เต้งอ่ะให้มันขานชื่อทุกคนดิพร้อมกันเลยไอ้เต้งอยู่ในรถหรือเปล่าอยู่ในรถครบหมดเลยเต้งอยู่ในรถครับเต้งไม่ไปหรอครับรออยู่เนี่ยอยู่ในรถเนี่ยรอดูเต้งไม่ไปหรอครับทำอะไรกินอยู่เนี่ยเต้งไม่ไปหรอครับแต่มึงอยากออกไปแล้วใช่ไหมครับไม่ไหวแล้วไปก่อนคราวที่แล้วมึงก็ไม่เข้าตรงนี้คราวที่มึงให้กูเดินคนเดียวเลยตรงนี้ไปนี่มาด้วยกันกูถือกล้องค่อยเอาตรงๆไหมปวดขี้แล้วตอนนี้มึงกลัวจะขี้อ่ะแหมใจเย็นๆหนึ่งใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วจังหวะใบไม้อยู่ตรงเนี้ยคือตรงนี้ที่มันแคบจริงๆนะครับจริงๆมันอยู่ได้ใบไม้อยู่ตรงเนี้ยคือเดี๋ยวนะพี่ถอยมุมกล้องอาจจะดูแบบแน่นๆนะคะเพราะว่ามันนะมันเข้าได้ทีละคนค่ะตรงเนี้ยที่มันจำกัดมากเลยเฮ้ยพวกมันสะกิดนั่นเลยโอ้หักเลยเนี่ยขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจมันสะกิดแขนผมเนี่ยใช่ค่ะต้นโพต้นนี้แหละค่ะที่หญิงสาวผูกคอตายค่ะต้นนี้เลยค่ะพี่ครับพี่ครับทุกคนอยู่ไหม
ไม่ใช่คนก็ได้ตอบหน่อยไม่มีใครตอบผมไม่กล้าเดินไปแล้วเนี่ยอืมกูชอบไฟนี้ว่ะกูชอบอ่ะเอาเห็นชัดหน้าคนตรงต้นไม้เห็นอีกแล้วไปสิไปเลยผมไปเมื่อกี้ทำไมไม่เอากล้องตามไปอ่ะกูดูไฟอยู่เดี๋ยวกูชอบไฟนี้เอาไหมเอาไฟนี้เนาะเออไฟไหนก็เอาพี่มาด้วยกันคนนี้ต้องมั้ยกูจ๋าดีใจที่มึงเดินไปแล้วพอเต็มกล้องมั้ยโหลายตาว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไอ้เหี้ยนี่ครับเลยยังเดินอยู่เลยเดินยับไอ้เหี้ยเดินเหมือนสวนสนามเลยไอ้เหี้ยลงดีกว่าป่ะไอ้นึ่งเดี๋ยวไม่ไปแล้วผมไปมาแล้วกินเนี่ยไปให้สุดดิมึงลงไปเขารออยู่ข้างล่างนะมึงจะไปนี่มึงจะลงหรือมึงจะเฮ้ยห้องสุดท้ายไหมใช่ไม่ดิเหมือนแวบมาห้องสุดท้ายเมื่อกี้นะกูเห็นเหมือนกันเหมือนอะไรแบบตัดผ่านอะตัดผ่านเหมือนกันตัดผ่านตรงนั้นเลยผมเห็นเมื่อกี้หนึ่งเห็นแบบมันอันเนี้ยมันมีเงาตัดผ่านแล้วพี่เห็นตรงนี้ปุ๊บที่มันตัดผ่านตรงเนี้ยมันจะตรงห้องสุดท้ายเลยเมื่อกี้มันเหมือนมีอะไรพุ่งเข้ามานะคะตัดผ่านมาที่ห้องน้ำห้องสุดท้ายไปดิไปเลยไอ้เหี้ยวิยุเดี๋ยวสติหนึ่งสติเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดินขึ้นมาเลยเสียงเดินขึ้นมาเลยเดี๋ยวนะสติเดี๋ยวตั้งสติก่อนเดี๋ยวตั้งสติในที่นี้คือว่าเดี๋ยวไม่ไหวหาไม่ไหวแล้วหาข้อนี้ก่อนเมื่อกี้มึงอาจจะเดินเหยียบอันนี้แล้วมันก็จะเป็นเนี่ยเดินเหยียบอะไรผมอยู่นู่นเอาที่สบายใจไงเพื่อนเออน้องชายไปเดินไปที่ผมอยู่นู่นเอาให้จบทีเดียวเลยไปเดี๋ยวให้ทีมเข้ามาไปเดินเข้าไปคือกูได้ยินอ่ะกูก็ตกใจอยู่แล้วแล้วมึงก็ยิ่งทำให้กูตกใจตรงนี้มันแทบจะเข้าได้ทีละคนนะคะถ้าหนึ่งวิ่งออกมาแล้วคือชนคือล้มเลยนะระเนระนาดเลยนะเพราะว่าโอ้โหขนาดนี้ผมดูแล้ววิ่งลงไปนู่นเลยผมไม่วิ่งล้มระเนระนาดเลยนะคะไปห้องสุดท้ายที่มึงบอกพี่อึดอัดว่ะเดี๋ยวงูด้วยนะได้เออมีงูเปล่ายังไม่ได้ดูเลยหาแต่ผีงูไม่มีไปยากมากเลยผีไม่เจอแต่ความยากลำบากไปโอ้ยกูหันไม่เห็นอืมอย่าวิ่งมันวิ่งไม่ได้นึงอย่าวิ่งมึงได้ยินเสียงอะไรมึงหยุดเลยแล้วมึงจะรู้ว่ามันมาจากไหนถ้ามึงวิ่งเนี้ยก็ไม่รู้บางทีอาจจะเป็นเสียงมึงที่มึงแบบเนี้ยแก๊บแก๊บแก๊บเองอะพอถ้ามึงรู้สึกว่ามึงได้ยินให้มึงหยุดก่อนแล้วฟังโอเคยังไปเดินไปจะได้จบๆครับเดี๋ยวเคลียร์ห้องนี้ก่อนให้ลูกเพจดูก่อนมันเป็นห้องน้ำนะคะโอ้ยมาเถอะโอเคอ่ะรู้มั้ยอ่ะจบก็ถ้าแบบตามไปกูก็ต้องเคลียร์ห้องให้ลูกเพจเห็นว่ามันไม่มีอันนี้มันไม่ตกเออเห็นมั้ยถ้ามีสติอ่ะมึงก็จะแยกออกไอ้เหี้ยว่ามันคือเสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรตึ้งอ่ะมึงได้ยินปะไม่
ไม่เสียงตื้นมาจากข้างบนเออมันไม่นี่ผมจับต้นไม้ข้างบนนี่ไม่ใช่เสียงทุบแบบเนี้ยมาๆนี่ทําไมไม่ยกแต่ก็ไม่ก็อยู่ห้องนี่ไงห้องนี้เลยที่มันบอกตอนแรกที่มันก็เข้ามาในห้องนี้แล้วมันก็ได้ยินเสียงทุบมาจากข้างบนเนี่ยใช่ไหมปอใช่ไหมเอาถอยหลังไหมอะไรวะถอยหลังไหมอะไรวะไอ้หนึ่งไอ้หนึ่งไม่เอาแล้วไอ้เนี่ยไอ้หนึ่งไม่เอาแล้วไอ้เนี่ยขอโทษขอโทษนะมึงอย่าอีกนะมึงไอ้หนึ่งนั่นไงตามจริงๆเลยทูบก็หมดแล้วยังไงหรออันนี้มามึงไหวไหมเอาดีๆหนึ่งมึงไหวไหมแล้วทีมเข้ามาหน่อยทีมเราไม่เวลาได้ด้วยเที่ยงคืนเนี่ยใครก็ได้เข้ามาคนนึงเปลี่ยนที่หนึ่งออกไปไม่มีใครเดินออกไปแล้วใครเดินออกอ่ะไปเดี๋ยวเดินออกไปรับไปไปเดินไปส่งมึงด้วยไปไปกูเดินออกไปส่งสองพื้นไฟมึงอ่อนด้วยทีนี้เหลือแต่ไฟหน้ากล้องแล้วนะมาเจอจุดเปิดเลยเฮ้ยกูกลัวไม่กลับไปเลยไม่กูกลัวเป็นงูกูกลัวเป็นงูไอ้ตัวนี้หรือเปล่าตัวอะไรอุ้ยเหี้ยเออระวังเออเหี้ยโอ้ยเหี้ยไม่เดินมาไม่หมดตายเลยอะไรเหี้ยแล้วจังหวะมันเดินถ้าเดินมาก็เดินมาเนี่ยจังหวะแบบมันเดินถอยหลังกลับอ่ะไม่มีไฟไงดูขอโทษต้องขอโทษลูกเพจนะเดี๋ยวให้เปลี่ยนเอาอีกคนนึงมาผมไปพักก่อนแล้วกันผมเหนื่อยเอ้ามึงไม่กินน้ำอ่ะเมื่อกี้เดี๋ยวไว้แล้วเดี๋ยวให้พอไฟช่างเดียวมันไม่พอหรอกไฟเดียวอ่ะไปเผื่อช่วยกันมันไม่พอเลยเดี๋ยวไปไม่พอแล้วพอแล้วเหลือแต่ไฟกล้องแล้วตอนเนี้ยไฟกล้องไม่ขึ้นหรอกเอ้าเดี๋ยวบอกลูกเพจเดี๋ยวตั้งกล้องหันไปทางนี้ก่อนขอพี่ตั้งกล้องก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เช็คอุปกรณ์พี่อีกรอบนึงนะเดี๋ยวพี่เข้าไปอีกรอบนึงตาลูกเพจนะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายจะเป็นครึ่งชั่วโมงที่พี่พลาดอย่ามาไปอีกมองไม่เห็นอย่าพลาดครึ่งชั่วโมงสุดท้ายอุ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยชีพกูตกใจเลยจะเป็นน้องอีกคนนึงที่ต้องไปทำสิ่งที่เขาเตรียมมาจะให้ผมทำเลยแต่ผมจะให้เขาทำเองมึงก็ช่างกล้ามึงก็ช่างกล้าพิเศษสิ่งที่รอดูสิ่งที่มันคิดมาว่าจะให้ผมทำนะแล้วก็ฝากคอมเมนต์รัวๆไปด้วยว่ามันคิดมาแล้วสิ่งที่มันเจอมันคิดมาดีหรือยังถ้าคิดมาดีมันต้องเจอถ้าคิดมาไม่ดีก็คิดเอาใหม่เอาที่แบบเฮ้ยเราจะทำสามคนเราจะไปทำสามคนไม่กูให้มึงเข้าไปคนเดียวเอ้าเออตั้งใจทำภารกิจอยู่แล้วไหมเอ๊ะโอเคนะก็คือไม่ใช่เนี่ยก็คือจะให้มันอ่ะกลับไปเอาน้ำที่เราลืมไว้น้ำที่เราอยากกินเอามึงออกไปยืนไกลๆกันหน่อยดิกล้องไอ้นี่หมดแล้วมันมองไม่เห็นละเดี๋ยวผมจะให้น้องมันไปเอาของที่เราลืมนะครับโอ้โหแล้วกล้องเฟซบุ๊กกล้องเฟซบุ๊กนี่คือเอาไงมึงจะเข้าคนเดียวเลยหรือยังไงให้กูไปพักเ
มึงทำคนเดียวหรือให้กูเข้าไปด้วยเฉพาะให้พี่เข้าไปด้วยตัวใต้ต้นโพเอาใต้ต้นโพว่าเราเรียนอะไรมันเลยเวลามานะมันเยอะแล้วนะวันนี้มันก็10นาทีแล้วมันได้ให้รอบเดียวนั่นแหละตอนนี้อยากไหมอยากดูทำภารกิจเดี่ยวไหมคะขอคอมเมนต์รัวๆเลยค่ะถ้าอยากดูทำภารกิจเดี่ยวอะค่ะคิมบอกได้นะครับบอกได้เลยนะคะอยากให้ใครทำภารกิจเดี่ยวค่ะอยากให้ใครเดี่ยวบ้างอยากให้ใครทำเดี่ยวพิมพ์มาบอกได้เลยนะคะเพราะผมเดินรอบแรกผมก็ถือกล้องจะไม่เคยผมก็ได้ได้เอาเลยตัดนี่เลยดีกว่าเดี๋ยวเวลาอ่ะอยากทำเดี๋ยวทำเลยไปฉายไหมไม่เอาไปฉายมึงถือไปด้วยแหละเอาไปเผื่อไปด้วยเผื่อเข้าไปมึงไงก็เผื่อพี่ยุ้ยเข้าไปก็มีอันเล็กอยู่วอเอาวอไปหนึ่งก็ไปถือไงก็เอาใส่กระเป๋าไงเออวองโอเคครับสวัสดีลูกเพจนะครับที่ยังอยู่ด้วยตอนนี้ผมจะทำภารกิจนะก็ที่ผมว่าจะให้อยู่คนเดียวโอเคเฮ้ยขึ้นไหนเนี่ยวอ9ไม่ใช่8 7รอได้ยินไหม8 9 10เอ้าแอกอ่ะ9 8รอ10นะอยู่เป็นเพื่อนผมก่อนนะอยู่ผมก่อนนะโหเมื่อกี้เข้าไปก็ทุกคนก็นะอย่างที่เห็นกันโอ้โหเสร็จกี่ไม้นะกี่ไม้ครับไม่มีอะไรโอเคครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเก็บของไหว้นะครับซึ่งเขาตั้งใจลืมกันไว้นะครับโอเคนะไม่มีใครแล้วนะผมอยู่คนเดียวนะครับให้ลูกเพจดูนะฝากกดหัวใจรัวๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่ที่กองแล้วโอเคครับมีเสียงนะครับมีเสียงนะเสียงจากด้านหน้านะสวัสดีครับผมมาเยี่ยมอีกรอบนะต้องให้ดูด้วยว่าอยู่คนเดียวแผนให้ดูแล้วโอ้ยวิวจังเลยวิวมากครับเงียบมากผมจะเงียบนะเงียบเพราะอยากให้ลูกเพจได้ยินอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เสียงผมโอเคครับนี่ผมมาอยู่ตรงจุดไหว้แล้วนะฝากกดหัวใจรัวๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอุ๊ยแบตจะหมดพี่ยุแบต Facebook จะหมดครับ Facebook แบตเหลือ 2% แล้วยังไงก็ถ้าผมแบตหมดแล้วเนี่ยยังไงผมอะไรวะขออนุญาตปิด Facebook ได้ไหมครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ปิดไลฟ์แล้ววิดีโอมันไม่บันทึกให้นะขออนุญาตคุณดูทาง Facebook ด้วยนะเพราะมันจะดับแล้วนะครับผมขออนุญาตปิดไลฟ์ทาง Facebook นะครับขอบคุณมากนะครับที่อยู่สามารถเข้าไปดูใน TikTok ต่อได้นะครับพิมพ์ว่า03ย้ายมาที่ TikTok แทนได้ไหมย้ายมาที่พิมพ์คำว่า03ภาษาไทยนะครับแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็3 AM ภาษาอังกฤษนะครับอย่างเขาขอบคุณที่อยู่ทางอยู่ดูกับเราจนจบนะครับขออนุญาตปิดทาง Facebook ก่อนนะครับขอบคุณนะครับตอนนี้เหลือแค่ TikTok แล้วนะครับส่วนตัว
ปิดแล้วโอเคกำลังนะจอดเฟซบุ๊กก่อนเดี๋ยวแค่เพื่อนๆใน TikTok แล้วฝากกดหัวใจรัวๆให้หน่อยนะครับไม่มีนะอยู่คนเดียวนะอยู่รอบๆนะโอเคโอเคพี่สาวครับหรือว่ามีใครยังอยู่แถวนี้ไหมครับเพราะท่านยังอยู่เฮ้ยเมื่อกี้ตอนเหลือบมองอ่ะก่อนหันกล้องมาเหมือนเห็นคนอยู่ห้องนี้นะเหมือนเห็นหน้าคนชะโงกมานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามเราต่อช่องทางนี้นะครับขอบคุณคุณมิ้นนะครับโอเคครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าทาง TikTok เห็นไหมนะผมเห็นมันหน้ากดชะโงกมาห้องนี้นะเมื่อกี้โอเคมีใครเห็นอะไรครับแคปไว้นะครับแคปไว้ได้เลยนะตอนนี้เสียงเงียบมากเลยของไหว้เป็นไงบ้างนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่นะครับของไหว้มีรอยน้ำขึ้นมานะครับอยู่ครึ่งหลอดนะเห็นไหมที่ผมหลบแสงให้ดูนะว่ามีรอยน้ำขึ้นมานะครับอาจจะด้วยสาเหตุอะไรก็ได้แต่ว่าเราก็อย่าเพิ่งเชื่อว่าเป็นรอยดูดอาจจะเป็นแรงดันของก๊าซหรืออะไรสักอย่างโอเคนะนี่อะไรถึงเราอยากเงียบให้ฟังเสียงนะครับตอนนี้คุณลุกมากเลยอยากรู้ผมอยู่คนเดียวไหมดูจากเงาได้นะเงาที่พื้นนะผมมาคนเดียวนะถ้ามีเงาไม่ใช่ผมแน่ๆไม่ใช่ทีมแน่ๆรู้สึกหนาวคนลุกคนหลังลุกคนคอลุกขึ้นมาเลยเสียงเฮ้ยเสียงเดินเสียงการโอเคอาจเป็นเสียงของสัตว์ก็ได้นะโอเคนะรู้สึกเหมือนโดนมองอยู่ตลอดเวลาเลยหากท่านยังอยู่หากกิจดวงใดยังอยู่สัมภเวสีดวงใดยังอยู่ผมอยากให้ท่านทำให้เราได้รับรู้ทำให้ผมได้รับรู้ได้เห็นได้ยินได้สัมผัสหลังจบไลฟ์ผมและทีมงานจะแผ่เมตตาให้นะครับหากพวกท่านยังอยู่ก็ช่วยทำให้เรารับรู้ด้วยนะครับแต่กินน้ำแดงเลยแดงเลยเหรอโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไปกูดังนะไปกูดังก่อนนะเดี๋ยวค่อยมานะ
ผมจะขึ้นให้วนคนเดียวนะกินก่อนค่อยขึ้นไปโอ้ก็ได้โอเคโอเคผมขออนุญาตกินน้ำแดงนะพี่สาวอิ่มแล้วใช่ไหมทุกคนอิ่มแล้วใช่ไหมผมขออนุญาตลานะจะกินน้ำแดงนะโอเคครับนะกับกล้องไงอ่ะนะกับด้านกล้องไงวะไว้สิตั้งกล้องไว้โอเคหามุมก่อนแดงก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยก็หมดอ่ะนี่นะโอเคเอ้าเดี๋ยววางไว้นี่ก่อนนะโอ้โหไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวนิดเดียวเองอะไรงองไปไหมบ้างหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นป่ะเดี๋ยวโอ้ยปวดโอ้โหปวดจะขนลุกเลยทำไมผมต้องมาอ่านคอมเมนต์ตอนนี้เลยเนี่ยสดชื่นเอาไว้ก่อนผมไม่เก็บไปทิ้งนะฝากวางก่อนนะเดี๋ยวให้เขาบ้างนะเนี่ยไม่ทันแล้วกินหมดแล้วเพิ่งเยี่ยวเมื่อกี้ด้วยดิใช่ครับตอนผมเดินรอบแรกนะใช่ครับต้นโพตอนนี้ครับที่มีประวัติขอเร่งไฟนิดนึงนะเอ้ยไม่ใช่นี่ไฟวาร์ปมีประวัตินะครับก็คือต้นโพต้นนี้นะครับที่มีประวัติหญิงสาวมาผูกคอนะครับลุงที่ดูแลเขาเล่าให้ฟังนะครับแล้วตอนผมเดินรอบแรกผมถ่ายบนต้นโพตอนเข้าไปอยู่ในห้องน้ำน่ะเพื่อนๆในเฟซไอ้ใน TikTok ในเพจก็บอกว่าเห็นเหมือนเป็นผู้หญิงเหมือนหน้าคนบ้างเหมือนเห็นคนบนต้นไม้บ้างนะครับเนี่ยก็ฝากกดมาใช้รู้ๆให้ผมหน่อยนะผมจะขึ้นไปบนนู้นคนเดียวนะตอนนี้ผมมีแค่เพื่อนๆใน TikTok
ที่ไปเป็นเพื่อนนะครับต่อปอไม่ต้องขึ้นไปข้างบนปออ่าฮะทำไมอ่ะพี่จะเข้าเหรอนี่ต้นโพเลยตั้งคอมแล้วไปนั่งใต้ต้นโพสร้างจังมุมไหนดิโอเคมุมนี้แล้วกันเพราะว่ามุมนี้ยังไม่เคยตั้งเลยตรงทางขึ้นกล้องจะอยู่ตรงทางเดินไปโกดังนะโอเคเห็นโอเคถ้าเกิดมีทีมงานเดินก็จะเดินมาจากฝั่งนี้นะเพราะตรงนี้เป็นทางเดินเข้าออกจะให้ลูกเห็ดดูนะว่ามันเป็นทางไหนได้บ้างโอ้เสียหลังโอเคฝากกดหัวใจรัวๆเป็นกำลังใจนะครับไฟไฟฉายอันเดียวอ่ะปิดไฟหน้ากล้องเลยมองเห็นเหรอมองเห็นใช่ไหมใช้ไฟแบบกลางนะเพราะว่าไฟแรงไปจะโอ้เที่ยงคืนครึ่งแล้วเพื่อนๆยังอยู่ด้วยกันนะขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆทาง TikTok 300คนนะครับที่อยู่ด้วยกันดึกขนาดนี้เดี๋ยวมาเก็บของไหว้นะโอเคโอเคแม่ผมกินน้ำซะหมดขนาดนั้นแต่พี่เขาคงอิ่มแล้วแหละเนาะเนาะเพราะเราก็ให้ถวายพี่เขาตั้งนานแล้วโอเคโอเครู้สึกอึดอัดอ่ะพี่โยอึดอัดก
ขอพระใจรัวๆด้วยครับขอพระใจรัวๆด้วยนะโอ้โหขนลุกมันมีลมเลยแต่ขนลุกมากเลยตาบาเมื่อกี้กูเห็นชุดขาวนั่งอยู่ตรงกลางร้านเลยเมื่อกี้เนี้ยเหรอแต่ปอขึ้นมาเมื่อกี้เหมือนเห็นตรงเนี้ยใช่ครับท้ายโกดังตรงนู้นมีต้นโพแต่ที่สาดกล้องขึ้นมากูไม่แน่ใจว่ากลางหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงสาดกล้องขึ้นมาปุ๊บเป็นตรงนี้พอขึ้นมาเลยคือตรงนี้ใช่ไหมที่เดียวกันไหมเพราะเมื่อกี้ผมขึ้นมาก็คือไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยปุ๊บครับแล้วมานี่มุมนึงแต่ผมไม่ใช่ป้อเห็นตรงนี้นะเมื่อกี้เหมือนเห็นแวบๆนะแต่อาจจะเป็นเสานี่ก็ได้อะไรก็ได้โฟกัสหลุดอีกแล้วไม่โฟกัสหลุดขนาดนี้โอเคนะผมมาคนเดียวนะดูเงานะดูเพจดูนะครับเฮ้ยทำไมไฟอ่อนวะเออทำกล้องหลุดโฟกัสหมดเลยเสียงมันเดินตายข้างล่างครับผมจะพยายามครับโหขนลุกมากเลยอ่ะโหยเอาแล้ววิบวับวิบวับไปหมดเลยตอนนี้โหขนลุกจริงๆหันหลังปุ๊บลุกปั๊บเลยแล้วเหมือนหางตาจะเห็นครับแวบๆตลอดเลยนี่ทำไมไฟก่อนนะอยู่ดีก่อนปรับหลายรอบแล้วเนี่ยไฟปรับเองอ่ะแบตจะหมดแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวเราจะไปเก็บของไหว้คืนแล้วก็ออกไปหาทีมนะโอเคครับผมจะไม่เอาของไหว้ทิ้งไว้ให้เป็นขยะนะครับเพราะเราก็ได้ไหว้ให้แล้วถวายเขาแล้วเราก็จะขอลาของกลับไปทิ้งข้างนอกโอเคนะโอเคผมกลับแล้วนะไม่ต้องไปส่งนะรอจุดเปิดนะไม่ต้องไปส่งนะผมเดินกลับเองนะโอเคนะ
เหมือนเข้ามาช่วงที่พี่ยุจะให้ของไหว้แล้วตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเงียบเงียบมากเลยพอมีเสียงเดินบ้างแต่ก็เว้นระยะห่างนานอยู่ขอบคุณครับขอบคุณลูกเพจนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บของไหว้กลับแล้วนะพี่สาวครับคนครับผมจะมาเก็บของไหว้กลับนะผมจะไม่ทิ้งไว้ให้รกสถานที่นะโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บแล้วนะครับผมกินยาเก็บไฟฉายก่อนอันนึงตอนนี้แบตก็จะหมดแล้วด้วยทั้งไฟหน้ากล้องทั้งโทรศัพท์โอเคปิดฝานะตั้งกล้องไว้ตรงนี้โอเคโอเคโอเโอเคเราจะกลับแล้วนะพี่ๆครับทุกคนครับผมจะกลับแล้วนะแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ให้สถานที่ที่ไม่ถือเท่ากดพวกเรานะครับไฟอ่อนอีกแล้วอ่ะครับทุกเพจดูก่อนกลับเนาะนี่นะทุกเพจที่เข้ามาใหม่ยังไม่เห็นนะครับโอเคโอเคครับบรรยากาศรอบสุดท้ายนะครับที่ผมจะให้ทุกเพจได้เห็นโอเคอ่ะลูกเพจไปส่งผมด้วยนะขอบคุณลูกเพจ248 49ท่านนะครับที่ยังอยู่กับเรากับเพจเล็กๆเพจน้องใหม่เหมือนเพจที่33 AM และราที่13ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับนะเนาะนะนะถามว่าผมเข้ามาคนเดียวผมได้ยินอะไรไหมใช่ผมได้ยินครับเห็นอะไรไหมก็จะมีแบบแวบๆแวมแวมมุมหางตาบ้างแต่ผมก็จะพยายามหาเหตุผลนะครับว่าเกิดจากอะไรได้บ้างโอเคโอเคเป็นอาคารทางนี้นะชุบชุบชุบบรรยากาศนะไม่ต้องมาส่งนะครับไม่ต้องมาส่งนะครับผมขอบคุณทุกเพจนะครับโอเคเจอกับทีมละไปนี่เดี๋ยวปิดหันหันไม่หันไปทางนี้ดิหันเข้าตึกนี่ดิมันจะเห็นบ้านลุงนี่ถ้าเกิดในมุมนี้แหละมุมนี้แหละไฟพี่ไว้ปิดเดี๋ยวผมนะ
คุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ดูตั้งแต่ต้นยันจบหรือคนที่เข้ามาใหม่นะคะฝากติดตามเพจของเราด้วยนะคะมีเพจตีสามสาม AM ค่ะแล้วก็ราตรี13นะคะเป็นสองเป็นเพจเฟซบุ๊กนะคะส่วนทาง TikTok ค่ะก็ช่องนี้เลยค่ะตีสามสาม AM นะคะวันเวลาที่เราไลฟ์จะไม่แน่นอนค่ะแต่จะพยายามจะไลฟ์สุกเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วแต่ว่าโลบางโลที่เราสามารถไปได้นะคะหรือเพื่อนๆคนไหนที่มีสถานที่หลอนๆน่ากลัวหรืออะไรยังไงเนี่ยค่ะที่อยากให้เราไปนอนหลับฝันดีนะครับหรือไปดูให้ว่ามันมีเรื่องลี้ลับหรือเปล่าอย่างที่ท่านๆได้ยินในพื้นที่ของท่านนะคะสามารถอินบ็อกซ์มาได้ที่TikTok ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบนะคะหรือไม่ก็ที่เพจ Facebook เพจตี3 3 AM ค่ะแล้วก็ราตรี13นะคะส่วนวันนี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความสนุกหรือความหลอนหรือความตื่นเต้นไปไม่มากก็น้อยเราก็จะพยายามพัฒนาต่อไปนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงในส่วนที่ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าตรงไหนควรปรับปรุงติได้เราจะได้ปรับปรุงค่ะในการทําใน EP ต่อไปนะคะส่วนวันนี้ถ้าสรุปในข้อตั้งแต่ที่เราเดินตั้งแต่ต้นทั้งชุดแรกแล้วก็ชุดที่สองที่เดินนะคะสิ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือจะอยู่บริเวณต้นโพที่บอกว่ามีหญิงสาวปลิดชีพตัวเองถูกคอตายที่ต้นโพต้นนั้นคือตรงนั้นน่ะทำให้เรารู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆแล้วเราก็ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ในบางจุดแต่บางจุดที่เราบางทีอาจจะตกใจหรือกลัวอาจจะเป็นแบบสัตว์หรือว่าลมหรือว่าใบไม้หรือว่านกเนาะที่ตอนแรกมันมีช่วงนึงที่ว่าได้ยินเสียงนกอันนั้นโอเคเป็นนกแต่อันอื่นๆเนี่ยที่เรายังหาคำตอบไม่ได้เดี๋ยวเราจะต้องไปดูย้อนหลังก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นจุดไหนหรือช็อตไหนอย่างเงี้ยแคปมาบอกเราก็ได้ค่ะดูย้อนหลังเพจราตรี13ได้นะครับแล้วก็จับทุก EP แล้วก็ EP นี้ถ้าท่านหรือว่าสงสัยว่าช็อตไหนที่ท่านแน่ใจว่าเห็นเป็นอะไรท่านสามารถย้อนกลับไปดูและแคปให้เราดูได้เลยนะครับค่ะก็คือติดตามได้ทางเพจนะคะก็คือจะมีย้อนหลังเพจหน้าโปรไฟล์เลยนะครับเพจค่ะเพจอยู่ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะหรือไม่ก็พิมพ์คำว่าตี3ภาษาไทยแล้วก็เลข3แล้วก็เลขภาษาอังกฤษนะคะ AM อ่ะค่ะแล้วก็ได้ครับเพจนึงคือราตรี13สะกดตรงตัวค่ะราตรีแล้วก็เลข13อ่ะค่ะเพื่อนแล้วตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เพจให้หน่อยนะคะแล้วก็มีอีกช่องทางนึงคือ YouTube ค่ะชื่อช่องราตรี13ค่ะก็จะมีเพจอันนี้เราก็จะเอาย้อนหลังคลิปย้อนหลังนะคะมาลงก็จะเป็นมุมมองของ Facebook บ้างหรือมุมมองของ TikTok บ้างเพื่อให้ดูในย้อนหลังได้นะคะแล้วก็ขอฝากเพจเล็กๆของเรานะคะที่รวมตัวกันเพราะว่าชอบเรื่องลี้ลับก็เลยอยากจะมาลองพิสูจน์อยากมาเห็นสถานที่จริงแต่ไม่แนะนำให้มานะคะมันอันตรายค่ะเพราะว่าแต่ละโลเราก็คือเรามีการจัดการที่ดีในการประสานงานถ้าปลอดภัยเราก็จะมาแต่บางที่นี่ไม่ปลอดภัยก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่เราคาดเดาไม่ได้แต่สถานที่ถ้าท่านมีที่แนะนำที่บอกว่าตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปประสานงานเราจะจัดการให้แต่ทยอยไปนะคะเพราะตอนนี้เรากำลังรวบรวมโลเคชันอยู่เพราะเราเป็นเพจเล็กๆคือเราก็ต้องหาเองบ้างแล้วก็ได้จากเพจพี่เพจน้องของเรานะคะคือไปกันไปอะไรเงี้ยค่ะในโซนของตัวเองนะคะมีอยู่น้ำไหมเนี่ยโอเคค่ะวันนี้เวลาไม่พอแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้เป็นโลน่าโลน่าอยากให้ใครเดินคนเดียวทำอะไรกี่คนเดียวแจ้งมาได้ครับแต่มีรูปเพจบอกว่าอยากให้พี่ผู้หญิงเดินคนเดียวมั่งวันหลังได้เดี๋ยวผมจัดให้ครับได้พี่เดินได้ได้อยู่แล้วก็อยากให้พี่ใช่ไหมอ๋อโอเคพี่เป็นผู้หญิงไม่ใช่ถ้าเพจคนไหนอยากให้พี่หนึ่งเดินก็บอกได้เดี๋ยวพี่หนึ่งเดินให้ได้ไม่เคยเห็นมุมมองแบบนั้นมาก่อนถ้าได้ถือกล้องเลยแต่ละคนก็สไตล์มันไม่เหมือนกันเนาะมีโลเคชั่นที่ไหนแนะนำมาก็อินบ็อกซ์มาแนะนำมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเห็นก็บอกเห็นไม่เห็นก็บอกไม่เห็นส่วนวันนี้เวลาก็มาล่วงเลยมาเยอะแล้วขอบคุณทุกคนที่อยู่ติดตามกันมานะครับใช่ค่ะปลื้มใจค่ะรู้สึกปลื้มใจครับขอบคุณมากครับค่ะ
เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ EP หน้ากดติดตามไว้ค่ะถ้ามันไลฟ์สดปุ๊บมันแจ้งเตือนแน่นอนค่ะครับนอนหลับฝันดีครับนอนหลับฝันดีค่ะแล้วตีสวัสดิ์ครับขอบคุณครับจบยังไงวะจบยังไง